ครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับห้องเรียน Palliative Care ใน ACP Live Series ซีซั่น1นะครับวันนี้ก็กลับมาเป็นครั้งที่6แล้วนะครับเป็นเอพิโซดที่6ครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์ทุกท่านที่มารับชมรับฟังทางเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ชวนวิทยากรมาพูดคุย ACP ในตอนนี้นะครับเอพิโซดนี้ผมเป็นเอพิโซดที่6นะครับหัวข้อก็คือว่า ACP in ER setting นะครับ
เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับการคุย Advanced Care Plan หรือว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยในบริบทของคนไข้ระยะท้ายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นคนไข้ที่วอร์ดใช่ไหมฮะหรือว่าเป็น OPD หรือว่าคุณหมอเยี่ยมบ้านที่ได้รับการปรึกษาหรือว่าลงไปดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายแล้วเราก็แบบมีบทสนทนาที่จะชวนพูดคุยในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความตายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยในบริบทของห้องฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราก็มักจะไม่ค่อยคิดถึงกันเนาะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมาด้วยความฉุกเฉินแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นในอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับก็วิทยากรในวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิดาทิตย์ประชานุกูลนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ทริอไดฟ้ัไหงมอคยรูั่บขออนุญาตเรียกน้องเต้ยด้วยโอเครอฟังอยู่ว่าน้องเต้ยจะแนะนำวิทยากรว่าอะไรไม่ต้องมีพอสอก็ได้โอเคเราอยู่ห้องเรียนนอกโรงพยาบาลของเรา ได้ครับก็พี่ทีแล้วกันเป็นพี่ทีของพวกเรานะครับก็พี่ทีเป็นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ตอนนี้พี่ทีไปเรียนต่อ Palliative Care อยู่ที่ไหนนะครับ เต้อ๋อพี่เรียนอยู่ที่บอสตันค่ะจริงๆพี่มาเรียนเป็น Research Fellow ของ Department of Emergency Medicine แต่ว่าพี่มาในคอร์สของ Palliative Care in Emergency Medicine ที่ Brigham and Women's Hospital ของ Harvard Medical School ด้วยคือ Harvard Medical School มีอยู่ประมาณ4โรงพยาบาลอ๋อแล้วก็โออยเูค่ในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกาค่ะพี่มาที่นี่ปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็สองปีจะครบสองปีน่าจะกลับกรกฎาปีหน้าค่ะโอ้ครับก็แนะนทักำตัทวายผมไหมคะตำแหน่งไดต้อนนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแต่ว่ามาพูดห้องเรียนพาลิทีฟนี้ไม่ได้บอกหัวหน้าภาคก่อนครับก็ยินดีต้อนรับเรพาี่ทวิาพงย์เอคารัตบรงนั้นโอเคครับได้เลยครับครับก็ทักทายพี่ทิพย์กันอีกรอบนึงนะครับเราแบบคุยกันหลังไมค์มานิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยพี่ทิพย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ที่นี่ซัมเมอร์อากาศโอเคอยู่แต่ว่าพอดีวันนี้อากาศมันเย็นลงก็เลยกำลังสบายก่อนหน้านี้ซัมเมอร์ที่นี่อากาศเข้ากรุงเทพเลยแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะแบบหนาวอยู่หิมะไม่ชอบเลยถ้าหน้าหนาวอยากหนีกลับไทยอ๋อโอเคก็สภน้าองพเตอ้ากาถศากม็ว่แาปลกพมี่าทกีเป็นยังไงบ้างคือถามเรื่องอะไรถามเรื่องอากาศหรือเปล่ายังตื่นเต้นอยู่ไหมอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคไปได้เรื่อยโอเคๆไดได้้เลเรืย่อยคๆครับับตอนนี้ก็มาเรียน Research Fellow ก็ทำวิจัยที่เกี่ยวกับ Palliative Care ใน setting ของ emergency อยู่หลายเรื่องเลยไม่อยากบอกว่าอยู่ในมือตอนนี้หกเรื่องหโอก้เรื่องคือเฉพาะของที่นี่นะของพี่ไทยยังก็ยังมีถือไว้ในมือที่ทำไม่ทันอยู่อีกคาอยู่ในมือแบบ data พร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็เทรนของ palliative care ที่นี่พี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าคือพี่เคยไปประชุมเป็นงานประชุม QC อะค่ะที่จำไม่ได้ว่าชื่อเต็มว่าอะไรถ้าเต้ยเซิร์ช Google แล้วเจอบอกได้นะคะ QC CAP มันเป็นงาน National Conference ของ Palliative Care ที่อเมริกาพี่คิดว่านั่งดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ย Palliative Care ที่อเมริกาน่าจะนำหน้าที่ไทยเราไปประมาณ10-15ปีแต่ว่ามันมี variation เยอะในแต่ละรัฐจะไม่ค่อยเท่ากันถ้าอย่างในรัฐ Massachusetts บอสตันที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นแบบ academic center มหาลัยเยอะมากโรงเรียนแพทย์อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะไปไกลซึ่งเทรนด์ของ study ที่เขาสนใจที่เนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะคือเรื่อง communication แล้วนั่นก็คือเป็นจุดที่พี่แบบ trigger แล้วก็ติดต่อโปรที่เนี่ยขอมาพี่ติดต่อโปรที่นี่มาที่นี่เอง
พี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาอ่านใน PubMed แล้วเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันเหมือนต้องมาเห็นด้วยตาอย่างอื่นมันอ่านด้วยประสบการณ์ใน PubMed แล้วมันทำได้ใช่ๆมันใช่มันต้องใช้คำว่าต้องมา experience ด้วยตัวเองอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าแค่ฟังแค่อ่านแค่ได้ยินแค่เห็นอ่ะมันต้อง experience ทั้งหมดเลยมันถึงจะเข้าใจพี่ก็เลยแบบคอนแทคที่นี่มาเพราะพี่อยากรู้โอ้ได้เลยครับอันนี้ผมถามอาจารย์ถามพี่ทีเพื่อทำความรู้จักเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับก็คือว่าคุณหมอ ER หรือคนทำงานที่ ER เนี่ยกับ palliative care เนี่ยบางคนจะรู้สึกแบบโอ้มันขั้วตรงข้ามเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์หรือว่าพี่ทีขอไปที่พี่ทีเนี่ยแบบเรื่องที่จะสนใจหรือว่าทำงานด้านมุมของ palliative care ในพื้นที่ ER เนี่ยครับจริงๆมีโปรที่นี่พูดเคยคุยกับพี่เอาไว้ว่าคนที่สนใจงาน palliative care เนี่ยเขามีส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนจะมีสตอรี่ของเขาระดับนึงถึงได้มาสนใจไงโปรที่นี่เคยพูดนะบอกว่าเขาจะมีสตอรี่ของเขาระดับนึงที่อินสไปร์เขามาจริงๆเรื่องของพี่มันก็ประมาณนั้นเหมือนกัน มีเวลาให้เล่าใช่ไหมคือจริงๆแล้วพ่อพี่เป็นมะเร็งเป็น CAN stage ตอนที่เป็นนสพปี4เจอตอนปี4ปี5ปี6แล้วก็พอออกไปทำงานใช้ทุนก็คือพี่ถ่ายรูปรับปริญญากับพ่อบนวอร์ดหอผู้ป่วยและนั่นเป็นการแอดมิทนอนโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายของพ่อแล้วก็หลังจากที่พ่อเสียหลังจากที่รับปริญญามัน1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่มีความรู้แล้วก็บวกกับอาจจะด้วยเรามีประสบการณ์ของเราเองเนาะทำให้เราสามารถดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้ตอนออกไปทำงานต่างจังหวัดออกไปทำงานใช้ทุนรู้สึกว่าเราทำงานดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้และดีด้วยตั้งแต่เป็นอินเทิร์น1อินเทิร์น2จะมีประสบการณ์เจอกับคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากแล้วเราก็แมเนจจัดการด้วยตัวเองเพราะคนไข้ไม่อยากเข้ากรุงเทพถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กรุงเทพก็ตามแต่เขาไม่อยากเข้าแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีแต่เรารู้สึกว่าเราเซนซิทีฟหรือก็ไม่ชอบเลยมันเซนซิทีฟอ่ะพี่เลยตัดสินใจมาเรียน ER เพราะพี่รู้สึกว่าการเวลาที่พี่ออกไปทำงานดูคนไข้ใน ER มันจะทำให้พี่แบบหลุดจากความเซนซิทีฟอันนั้นได้แล้วก็ชอบที่งานมันแอคทีฟแล้วก็จบแล้วก็คิดเอาเองว่ามาทำงาน ER เราจะไม่ต้องมี relationship กับคนไข้มากไม่ต้องดูคนไข้ long case แล้วก็จบในทีเดียวแล้วก็เลยตัดสินใจมาเรียน ER ปรากฏว่าพอมาเรียน ER ก็ชอบนะแล้วก็ปรากฏว่ามาเรียน ER ปีสุดท้ายเป็น resident ปรากฏว่าแม่พี่เจอเป็น CA เหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ทำงานต่ออยู่ที่ในนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือ treat ครบไปแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่ากี่ปี3ปี5ปีก็รีเคลนมาใหม่ทีนี้พอตอนช่วงปีสุดท้ายเนี่ยแม่ก็คือบอกพี่ว่ามีวันนึงที่แม่บอกพี่ว่าแม่ขอไม่ไปโรงพยาบาลอีกแล้วตอนนั้นคือเจอเป็นเมทาสเตซิสหลายที่แล้วแม่บอกว่าขอไม่ไปโรงพยาบาลอีกแล้วแล้วก็พอพี่ถามแม่ว่าแล้วถ้าแม่ไม่สบายจะให้ทำยังไงแม่บอกว่าเธอเป็นหมอที่ดีที่สุดของแม่เธอไม่ต้องไปหาหมอที่อื่นมาให้แม่เธอดูแลแม่ได้ก็ถามว่าแม่หมายความว่ายังไงแม่ก็บอกว่าแม่ชอบเตียงนี้ถ้าแม่จะตายแม่ขอตายที่เตียงนี้แล้วก็ไม่ถามแม่ว่าเหมือนกันว่าจะให้มีทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยดูแลแม่ที่บ้านดีไหมแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่มีใครเข้าใจแม่เท่าเธอแล้วนั่นก็คือเป็นมิชชั่นก้อนใหญ่ของชีวิตหมอ ER ที่มีถึงมีความรู้บ้างในการดูแลคนไข้คนอื่นแต่มันคือความรู้ในการดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลเนาะมันไม่ใช่มิชชั่นโฮมเดทที่แม่ต้องการอะแม่ต้องการมิชชั่นโฮมเดทอะแล้วเราต้องดีลกับอาการใน dying state ทั้งหมดเลยอะด้วยมือเราเองอะโอ้แล้วมันเป็นคนที่เรารักมากที่สุดในโลกเนาะมันคือแบบเป็นมิชชั่นก้อนใหญ่มากที่แบบที่เลยแบบต้องดันตัวเองออกไปว่าเราต้องไปหาว่าเราจะทำอย่างนี้ยังไงไปคุยกับทีมตอนนั้นในโรงพยาบาลไม่ได้มีทีมอะไรที่ซัพพอร์ตเรื่องโฮมเดทมากนะพี่เลยออกไปเรียน palliative care ที่ขอนแก่น
แล้วก็ตอนนั้นเรียนได้แค่ช็อตคอร์สเพราะว่าต้องมาดูแลแม่แม่จะมีซิมตอมใหม่ทุกวันพี่เจาะเลือดแม่เองตอนมีช่วงไหนที่ไฮโปแนปส่งเลือดไปแล้วไฮโปแนปพี่ก็เอา IV มาเปิดให้แม่เองอะไรประมาณนี้ที่บ้านก็คือดูจัดการดูแม่เองตลอดเลยแล้วก็คุยกับแม่ตลอดแล้วก็พอไปเรียนที่ขอนแก่นกลับมาก็จบภารกิจแม่ได้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความรู้ palliative care ที่มีอยู่ทำให้เรามาเดินทำงานอยู่ใน ER แล้วเราพบว่ามีคนไข้อยู่ใน ER จำนวนหนึ่งเยอะรู้สึกเหมือนเยอะมากเลยเพราะว่าเจอทุกเวรเลยอ่ะที่เขายังไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับการดูแลเหมือนที่พ่อกับแม่เราได้เลยอ่ะ mm-hmm. แล้วก็เราก็ดูแลเขาเท่าที่เรารู้แล้วเราทำได้เนาะเราไม่ได้มีทีมเราช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยเขาแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ปรับย้ายเขาแล้วก็ทำอะไรให้เขาไปแนะนำเขาไปได้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีคนเห็นว่าพี่ทำได้เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้กลุ่มที่ ER ไม่เคยมีเทรนนิ่งใน emergency med จำนวนหนึ่งนะที่น้อง resident จะบอกว่าแบบไม่รู้ว่าจะจัดการกับคนไข้กลุ่มนี้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จะวางเขาไว้ก่อนแล้วก็ไปดูเคส emergency อื่นที่เราเรียนแล้วเรารู้ว่าเราจะจัดการยังไงเรามีฟัสซักเรารู้เราจะทำอะไรบ้างเซฟซิกเราทำอะไรเรารู้แต่คนไข้กลุ่มนี้เราไม่รู้เพราะฉันก็จะวางเขาไว้ตรงนั้นแหละเพราะฉันจะเป็นคนไข้กลุ่มที่พอน้องเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นก็จะมาเรียกพี่ว่าให้ไปช่วยจัดการให้หน่อยทีนี้พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มเกิดความรู้สึกเนาะว่าจะให้เรามาดูคนไข้กลุ่มนี้ใน ER ทุกคนอยู่คนเดียวมันไม่ไหวนะมันต้องมีวิธีที่จะดูคนไข้กลุ่มนี้ใน ER ได้มากกว่าที่มาเรียกเราคนเดียวไปดูนั่นก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าตัดสินใจก้าวออกมาแล้วก็ไปเรียน BCCPM ที่การุณละแล้วก็พยายามไปตามหาว่า palliative care อะไรที่จะเข้ามาช่วยคนไข้กลุ่มนี้ใน ER ได้ที่ไม่ต้องเป็นพี่คนเดียวไปดูแลคนไข้กลุ่มนั้นนี่คือที่มาสตอรี่อันยาวนานของการเริ่มต้นของ ED Palliative Care ยาวไหมคะผมประทับใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ทีที่เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมันทำให้เห็นเลยว่าคนไข้ที่อยู่ในระยะท้ายหรือว่าเขาต้องการการดูแลในแง่มุมของคุณภาพชีวิตหรือว่า palliative care เนี่ยมันอยู่ในทุกเซตติ้งเลยแล้วก็ห้องฉุกเฉินก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของพวกเขาเหมือนกันที่ในเส้นทางการดำเนินโรคมันก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาจะต้องมาห้องฉุกเฉินแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลเขาด้วยหลักคิดที่ว่าเหมือนเป็นห้องฉุกเฉินที่มันจะต้องกู้ยืมทุกอย่างบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ความต้องการของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่ามันทำให้เห็นว่าพี่ทีทำงานด้วยความเข้าใจจริงๆเลยอ่ะจากคนรักที่พี่ทีเคยดูแลใช่ไหมครับแล้วก็ความทุกข์มันอยู่ในคนไข้เยอะมากๆเหมือนกันถ้าเราได้ทำตรงนั้นด้วยเนี่ยก็น่าจะดีมากๆก็เลยครับจะมีหลายสตัดดี้ที่บอกอยู่ว่าคนไข้ที่มี palliative care eligible indicator ก็คือเป็นคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการดูแลแบบ palliative care เนี่ยเขามาวิสิตที่ ER เนี่ยเวลาที่เขามี burden เวลาที่เขามีปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น palliative crisis ก็คือมีปัญหามีความต้องการอย่างน้อย1อย่างใน4ด้านของ palliative care physical psychosocial spiritual อย่างน้อย1อย่างอาจจะมากกว่า1อย่างแล้วเขามีความต้องการนั้นขึ้นมาทันทีแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะโซฟกับสิ่งนี้ได้แม้ว่าเขาอาจจะมีทีม palliative care ดูแลอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้าเขาโซฟให้เขาไม่ได้เขาก็จะมาเหมือนมา call for help กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง24ชั่วโมงคือที่ไหนก็คือที่ ER ที่เขามาได้ตลอดเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้กลุ่มที่ระยะการดำเนินโรคเขาเดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสักครั้งนึงอย่างน้อยในชีวิตเขาที่มันมีเบอร์เดนสักอย่างที่มันเกินกว่าที่ทั้งตัวเขาแล้วก็ครอบครัวรับได้แล้วนั่นก็คือเขาก็ถ้าเขาหาทางออกไม่ได้เขาก็จะมา ER โอ้เพราะฉะนั้นอันนึงที่ผมพอยต์นี้ก็สำคัญมากเลยนะก็คือว่า palliative care ในโดยบริบท ER ก็คือว่าหลายครั้งมันไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากจะมาABC หรือว่าเพื่อ resuscitate อย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่า
คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยบางคนเข้ามาเพื่อเขาต้องการการซัพพอร์ตทางด้านไซโคหรือว่าโซเชียลหรือว่าจะเป็นสปิริตชวลด้วยซ้ใชำใช่่ไหมครับใชเพร่าะฉะนั้นเนี่ยใช่หลักคิดหนึ่งในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ที่ห้องฉุกเฉินก็คือเราอาจจะต้องถามเขานิดนึงว่าอะไรที่ทําให้เขามาห้องฉุกเฉินในวันนี้ในเวลานี้กลางค่ำกลางคืนใช่ไหมครับใช่มันจะมีหลักการที่เรียกว่าเป็น Rapid Palliative Care Assessment ซึ่งก็คครัืบอควรจะต้องประเมินว่า intervention ที่เรากำลังจะ resuscitate A B C คือถ้าผู้ฟังถ้านักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของเตยไม่ได้รู้มาก่อนก็คือ ER เนี่ยจะมีความชอบ A B C A B C D มากเลย Airway Breathing Circulation Disability การประเมินคนไข้ทุกอย่างก็จะ A B C A B C หมดเลยแล้วก็จัดการ treatment ไปตาม life threatening condition นั้นๆเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เรียงตามนี้ไปพอวนครบแล้วก็มา secondary survey ใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็น setting pre hospital เราก็จะเรียง A B C scene safe A B C เนี่ยซึ่งมันจะมีหลักการอันนึงที่พี่เรียนมาจากที่คอร์ส IPEC M ที่ชิคาโกเนี่ยเขาสอน palliative care เฉพาะใน emergency medicine เลยเขาก็จะบอกว่าเราสามารถประเมิน rapid palliative care assessment ได้ซึ่งนั่นก็คือประเมินเพื่อประเมินว่า resuscitation ที่เรากำลังจะทำนั้นๆน่ะมันเหมาะสมกับคนไข้รายนี้ไหมมันเป็นประโยชน์ตัวคนไข้ไหมก็คือประเมิน A B C D เหมือนกันซึ่งมันก็คือมีอะไรบ้างพี่จำไม่ได้แล้วนะ A เป็น advanced care plan B คือสิ่งเหมือน base มั้ง base น่าจะเป็น base สิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วย patientสิ่งนั้นทําให้ผู้ป่วยดีรู้สึกดีขึ้นไหมไม่ใช่หมอหรือว่าไม่ใช่ครอบครัวC คือ caregiver คือใครแล้วพามาเพราะอะไรเขาพามาเพราะว่าเขาต้องการ resuscitation นั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่อาจจะอยากต้องการ confirm progression ของ disease หรือว่าเขาต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นอาจจะแค่สมมตินะแทงออกซิเจนหมดเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้คนไข้ก็เลยหนึ่งหรือเปล่าแล้วดีสุดท้ายก็คือ decision maker คือใครซึ่งจริงๆพี่ว่าบุคลากรที่ทำงานใน ER มาระยะเวลาจำนวนหนึ่งพี่ไม่เคยอ่านเจอนะว่า study บอกว่าต้องทำงานอยู่ใน ER นานเท่าไหร่นะแต่ว่าเคยมีโปรที่นี่คนหนึ่งพูดว่าเขาคิดว่าน่าจะประมาณ5ปีขึ้นไปทุกคนจะเริ่มมีไอเดียของการแคร์คนไข้ในมุมเนี้ยเพิ่มเข้ามาในการทำงานใน ERด้วยอายุงานด้วยประสบการณ์ระยะหนึ่งก็จะเริ่มมีโดยอัตโนมัติโดยที่อาจจะไม่ได้รู้ตัวในการประเมินว่า resuscitation นั้นก็จะทำเหมาะไหมใช่เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ที่มา ER เราก็อาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับทบทวนนิดนึงเนาะว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาอยู่ในขั้นตอนไหนของสเต็ปของชีวิตใช่ไหมครับเขาอาจจะแบบอาจจะรับรู้บางเรื่องมาแล้วแล้วก็สิ่งที่เขามาตอนนี้เขาอาจจะอยากได้รับการจัดการอาการหรือว่าซัพพอร์ตในบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนี่มันเลยสําคัญมากใช่ไหมฮะในการดูแลผู้ป่วยตรงสำหรับพี่ทีแล้วเนี่ยการสื่อสารในคนไข้กลุ่มนี้นี่มันพิเศษยังไงครับหรือว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างซึ่งจะนํามาสู่ว่ามันแอมแคร์แพลนก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ในบริบทตรงนี้เหมือนกันจริงๆจริงๆพี่อยากขอเสริมว่าจริงๆพี่อยากขอเสริมว่าจริงๆ knowledge อันนึงที่สำคัญก็คือ indicator ขาเข้าด้วยนะว่าคนไข้กลุ่มไหนที่ palliative care สามารถดูแลได้ความเข้าใจบริบทของ palliative care แล้วก็คนไข้กลุ่มไหนที่ palliative care จะเป็นประโยชน์กับเขาได้เป็น knowledge ส่วนหนึ่งที่ emergency med ไม่รู้พี่รู้เพราะว่าพี่ไปเรียนแล้วพี่ก็เลยพบว่าแบบว้าวอันนี้ไม่เคยมีเรียนอยู่ในนสพ6ปีแล้วก็ไม่เคยมีเรียนอยู่ใน emergency med ด้วยถ้าหมอ ER ได้รู้ knowledge ส่วนนี้มันจะทำให้เขา1รู้ indicator eligibility indicator 2คือรู้ prognostication ที่เป็นองค์ความรู้ใหญ่ของ palliative care จะทำให้เขาช่วยเขาในการจัดการ manage คนไข้กลุ่มนี้ได้มากขึ้น บางทีหมอ ER ไม่แน่ใจนะพอรู้สึกว่าอย่างพี่เองก็ยังเคยคนไข้เซปซิสที่แบบMM relapse MM แล้วก็คือแบบไม่น่าไหวเพทเลตหลักพันฮีมาโตคิตหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่น่าไหวไม่มีใครกล้าใส่ทิวเพราะว่าเพทเลตหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยจนไม่ใส่ทิวแต่คนไข้รอดจากบ้านได้นะ
เพราะฉะนั้น ER เลยรู้สึกว่าสู้ไปเถอะทําไปเถอะแล้วก็เอาคําบางทีมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเสมอไปก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็จะอยากทําเต็มที่ที่ทําได้ที่เทรนนิ่งมาทีนี้คอมมูนิเคชั่นมีความสําคัญยังไงจริงๆพี่ขออนุญาตยอมรับว่าพี่เป็นคนนึงที่ไม่ชอบการคุยไม่ชอบคอมมูนิเคชั่นไม่ชอบการสื่อสารอะไรกับใครเท่าไหร่นะแล้วก็คิดว่าหมอ ER จํานวนนึงอาจจะมีลักษณะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันชอบอะไรที่มันสั้นๆเร็วๆกระชับแล้วก็ไม่ยืดเยอะไม่ต้องสลักสลวยเลยมากแบบกระชับรีบๆเร็วๆจบพี่เป็นคนนึงเหมือนกันที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ชอบการคุยอะไรเยอะๆมากๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนของพี่เริ่มขึ้นมาจากตอนที่ไปเรียน BCCPM แล้วก็พี่รู้จักสไปค์แล้วก็รู้จักเนิร์สเทคนิคในการเอมพาธีแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนเฉยๆแต่พอเรียนเสร็จกลับมาแล้วก็คือค่อยๆลองแอพพลายค่อยๆลองแอพพลายทีละเทคนิคทีละอย่าง2อย่างแล้วก็ลองดูว่ามันผลมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์ครู้สึกว่ามันใช้ได้อ่ะมันเวิร์คเราสามารถรับมือกับอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นลดความเบิร์นเอาท์ของตัวเราเองลงไอ้ที่เคยบอกว่าก่อนหน้านี้ดูเคสพวกนี้ดูเคสกลุ่มนี้แล้วตัวเองเซนซิทีฟจริงๆแล้วเอาเทคนิคเหล่านี้มาช่วยแล้วมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจหลังจากนั้นก็คือกําลังทดอยู่ในช่วงทดลองใช้อยู่เรื่อยๆยังไม่สามารถสรุปได้กําลังทดลองอยู่แต่ก็เริ่มสอนน้องไว้บ้างละสอนเรซิเดนต์บ้างหลังจากนั้นพี่ได้มีโอกาสมาเรียน Epic M ที่ชิคาโกแล้วก็ตอนนั้นสมัครเรียนเองแล้วก็มาเจอน้องคนไทยที่ชิคาโกก็เลยได้ไปแชโดว์หมอ Creative Care ที่ชิคาโกคนนึงไปตามเซอร์วิสราวเขาแล้วก็จริงๆเขาเป็น Creative Care นะเขาไม่ได้ลงไปดูที่ ER ที่แต่ว่าเขาจะราวทั้งในวอร์ดแล้วก็ที่ Hospiceแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลเลยแล้วก็พี่พบว่าไปแชโดว์เขาอยู่มา2อาทิตย์เนี่ยเฮ้ยพี่อเมซิ่งใจมากเลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเข้าไปในห้อง Family Meeting คุยกับญาติคนไข้เขาพูดเหมือนกันทุกครั้งเหมือนสอบออสกี้พี่พบว่าเขามีเหมือนเป็น conversation ในการคุยเหมือนกันถึงแม้ว่าสตอรี่ของแต่ละ family จะไม่เหมือนกันหรือว่า reaction หรือ emotion ที่เกิดขึ้นจะต่างกันแต่เขามีแพทเทิร์นในการคุยเหมือนกันทุกครั้งเลยทุกห้องเลยอ่ะพี่ประทับใจมากเลยว่าแบบเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็พยายามจดนะว่าเขาพูดอะไรบ้างแล้วเขาพูดอะไร1 2 3เนี่ยเขาคุยอะไรเป็นแพทเทิร์นลงมาแล้วก็พอวันสุดท้ายที่ Shadow เขาพี่ก็เลยได้มีโอกาสถามเขาว่าพี่สังเกตว่าเขามีแพทเทิร์นในการคุยเหมือนกันเขามีอะไรแนะนําให้พี่ไปดูต่อมั้ยว่าแพทเทิร์นอันนี้คืออะไรเขาสอนได้มั้ยเขาก็เลยให้เขาก็ให้เนิร์สเทคนิคนี้มาเหมือนกันพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โอเคเนิร์สเทคนิคนี้เขาก็ใช้แล้วเขาก็แนะนำแพทเทิร์นการคุยในของอเมริกาก็คือ Vital Talk แล้วก็ VITALTALK VitalTalk.org แต่ว่ามันเป็นคอร์สที่เหมือนต้องจ่ายเงินเรียนเหมือนกันมันจะมีอะไรที่เป็นของฟรีอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเทรนนิ่งใหญ่บวกกับมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็มาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาว่ามันมีแพทเทิร์นการคุยแบบนี้ใน emergency มั้ยถ้ามันมีมันน่าจะดีมากเลยอ่ะมันน่าจะช่วยคนที่ไม่ชอบคุยแบบพี่ได้มากๆเลยอ่ะแล้วพี่แค่คิดว่าน่าจะมีหมอยาคนอื่นเหมือนที่ไม่ชอบคุยพี่เลยคิดว่ามันน่าจะดีมากเลยถ้าได้เจอแล้วพี่ก็เลยเจอว่ามัน active study research เรื่องเนี้ยอยู่ที่นี่พี่ก็เลยมาเรียนที่นี่แล้วก็เลยพบโลกของคอมมูนิเคชันใน palliative care วงใหญ่มากเลยอยู่ที่นี่ตอบคำถามน้องเต้ไปเนี่ยครับก็มันก็ทำให้สบายใจขึ้นนะครับว่าสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงหรือว่าแบบเราก็อยากจะช่วยเขาอะแบบเราก็รู้สึกไม่มีสกิลอะก็อยากให้มั่นใจหรือสบายใจว่ามันก็มีหลักการอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ฝึกฝนกันได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะมันก็ประสบการณ์ที่ก็น่าจะสอนให้พวกเรามั่นใจได้อะว่าแค่เราฟอลโล่ตามแพทเทิร์นบางอย่างหรือว่ามีหลักการบางอย่างในการพูดคุยมันก็ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทำให้เราสามารถดูแลสถานการณ์ตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันใช่ช่วยลดเบิร์นเอาท์ไปได้แล้วก็ช่วย
มันช่วยคนไข้ได้แล้วมันก็ช่วยเราได้ด้วยแล้วก็ช่วยแฟมิลี่ได้ด้วยอืมแล้วก็ในโลกของคอมมูนิเคชันที่นี่สตัดดี้กันมันแบบมันเยอะแยะใหญ่มากเลยมันจะมีประเด็นเรื่องของเขาจะเรียกว่าเป็น serious illness conversation คือการพูดคุยกันทำนองเนี้ยมีทั้ง breaking bad news บอก prognosis discussion prognosis อะไรพวกเนี้ยคือเขาจะเรียกรวมกันว่าเป็นแบบเหมือน serious illness conversation เขาจะบอกว่า serious illness conversation มันจะมีแบบเป็น early goal of care conversation การคุยเพื่อให้ได้ goal of care มันจะมี2 phase ก็คือเป็น early phase late phaseearly phase ก็คือคนไข้ยังคุยได้แล้วก็ยังตัดสินใจได้ยังเป็น decision maker ได้แล้วก็การคุยก็จะคุยกับคนไข้เป็นหลักกับเป็น late phase late phase ก็คือเป็น setting ที่เจออยู่ใน ER ก็คือส่วนใหญ่แล้วคุยกับคนไข้ไม่ค่อยได้แล้วความหมาย definition ของ late phase go of care conversation ก็คือ late go of care conversation ก็คือคุยเพื่อให้ได้การตัดสินใจของ intervention หรือว่า care ณเวลานั้นๆเลยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น late ถ้า go แปลว่าคุยแล้วก็เป็น plan ได้ advance care plan ออกมารอในอนาคตซึ่งพี่ก็มารู้จักที่นี่อย่างที่บอกว่าอ่านในผักเม็ดแล้วไม่เข้าใจแต่ว่ามาเข้าใจจากการที่นี่เข้ามาแทรกซึมแล้วก็แบบมาเป็นสายลับถึงว่าเขาทำ study อะไรกันหรอขอรู้ด้วยขอไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยถึงได้เข้าใจทีนี้ในเมกะในที่เนี้ยเขาจะสนใจคือก่อนหน้าเนี้ยเขาทําสตัดดี้เรื่องเลทโกลแคร์คอนเวอร์เซชั่นกันระดับนึงซึ่งคนที่สนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็น ER เพราะว่าคอนเวอร์เซชั่นพวกนี้น่าจะอยู่ใน ER มั้ยกับ ICU มั้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็สตัดดี้มาเขาก็พบว่าคือมันคุยได้ก็จริงแต่ว่ามันมีปัจจัยที่มันคอนฟาวเยอะปัจจัยที่มันรบกวนทําให้มันจะไม่ได้ทั้งอีโมชั่นก็เยอะทั้งแบบเซตติ้งที่มันรีบตัวหมอที่คุยเองก็ไม่พร้อมแล้วก็การตัดสินใจมันก็แบบดีซิชั่นเมเกอร์อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรที่คอนฟาวเยอะมากที่คุยไปอาจจะไม่ได้กรอบแคร์มันไม่ใช่เดอะเบสเพราะฉะนั้นเค้าเลยมูฟสตัดดี้มาอยู่ที่เออร์ลี่ของกรอบแคร์คอนเวอร์เซชั่นมากกว่าทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นนึงว่าแล้ว early go of care conversation เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นใน ER ได้ด้วยเหมือนกันนะมีสตัดดี้ที่โปรพี่กำลังทำอยู่กันก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็น teachable moment ก็คือเป็นเวลาที่คนไข้กลุ่มนี้ chronic case กลุ่มนี้chronic serious illness กลุ่มนี้อยู่กับหมอประจำอยู่กับ primary physician มาตั้งนานแล้วคุยกันมาตั้งนานว่ามีโอกาสที่เหนื่อยมากจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะจะใส่ไหมเหตุการณ์นี้เจอที่ ER เยอะมากเลยนะทรายแล้วนะก็ไม่ใส่คิ้วจากหมอเจ้าของไข้ที่ OPD แล้วก็เพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าพอวันนี้มาที่ ER แล้วก็ต้องใส่คิ้วพอถามว่าใบเนี้ยค่ะที่เคยคุยจำได้ไหมว่าคุยว่าอะไรบ้างอะไรเขาจำไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้จำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ให้หมอช่วยก่อนแล้วก็ใส่ท่อเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็ได้ห้ามไม่ให้ตายเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เจออยู่ใน ER แบบนี้เพราะฉะนั้นมันเลยมีประเด็นที่ว่าวิสิตที่มา ER chronic case กลุ่มนี้ที่มาวิสิต ER มันจะเป็น teachable moment ของทุกครั้งของคนไข้ที่ถ้าเราได้คุย early go of care conversation ลงไปกับคนไข้กลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการการตัดสินใจตอนนี้นะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเค้าก็จะไปวัดว่าคนไข้มีการทํา advance care plan ได้ approach palliative care ภายใน3เดือน6เดือนหลังจากเนี้ยมากแค่ไหนก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นมีหลาย study ที่ทําลงพื้นที่นี้ด้วยเค้าจะเรียกว่าเป็น teachable moment ที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลามา ER โอ้ได้เลยครับพี่ทีเดี๋ยวผมขอรีแคปตรงนี้ไว้ก่อนนะก็คือเดี๋ยวสรุปที่ผมเข้าใจเนาะก็คือว่าไม่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดของทั้ง2เฟสเนาะก็คือว่าผมที่พิธีพูดมาตะกี้ผมก็เห็นภาพเนาะว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ยคนไข้กลุ่ม palliative care เนี่ยก็คงมาห้องฉุกเฉินมันก็จะมี2สถานการณ์หลักๆใช่มั้ยครับก็คือ early phase คือเขาอาจจะยังเหลือเวลามากพอสมควรเช่นยังพอเดินได้ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าอาจจะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคที่คุกคามชีวิตหรือว่า life
threatening illness แล้วใช่ไหมครับกับ2ก็คือเขามาในช่วง late phase มากๆเลยก็คือว่าอาจจะนอนติดเตียงพูดไม่ค่อยได้อาจจะเหลือเวลาไม่มากใกล้อยู่ในช่วง dying เขาก็อาจจะมาห้องฉุกเฉินในช่วงนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบทสนทนา ACP ซึ่งถ้าจะทบทวนคอนเซปต์ของ ACP หน่อยก็คือว่ามันคือบทสนทนาที่ชวนคุยให้เข้าใจคุณค่าแล้วก็เป้าหมายในการดูแลรักษาร่วมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มากลุ่ม Early Phase ก็อาจจะมีวิธีการสื่อสารในรูปแบบการรักษาก็อาจจะยังคงมีประโยชน์อยู่ใช่ไหมครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขชีวิตให้เขากลับมามีคุณภาพชีวิตหรือว่าระยะเวลใานได้นเวานลทาี่สทุีด่อยเขู่ายังมีอยู่เพราะว่ามันเขายังพอเหลือเวลาถ้ามันมาห้องฉุกเฉินด้วยอะไรก็ตามมันมีอะไรที่ต้องแก้เราก็ทําได้แต่ในช่วงเลดเฟสเนี่ยการดูแลให้กลับมาดีให้กลับมาหายเนี่ยมันก็อาจจะยากแล้วเพราะฉะนั้นในการดูแลก็คงเป็นเรื่องของquality of life เป็นหลักคราวนี้ในแง่การสื่อสารเนี่ยที่พี่ทีเล่าให้ฟังก็คือในช่วงแรกๆอ่ะมันเหมือนกับเราจะยังพูดคุยอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับคนไข้ก็ยังอยู่ในมือการรักษาของคุณหมอ primary อยู่แต่ว่าในช่วง late phase เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจอกันเยอะแล้วเราก็ suffer แล้วก็บทสนทนานี้ก็จะเข้มข้นมากเลยว่ามันในแง่หนึ่งคือคนไข้ก็อาจจะเหลือเวลาไม่มากแต่ว่ามันต้องตัดสินใจบางอย่างเพื่อที่จะรักษาหรือไม่รักษา intervention บางอย่างที่บางครั้งมันอาจจะ invasive ใช่ไหมครับซึ่งผมเข้าใจว่า late phase เนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับ serious illness conversation ใช่ไหมฮะมันเป็น late go care เป็น conversation late go ที่นี่ okay. ใช้คำว่า crisis ที่นี่ใช้คำว่า crisis conversation okay. crisis communication crisis crisis conversation communication อืมโอเคครับส่วน early เนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมาคิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรต้องพูดเลยเราก็แค่ดูแลไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่พี่ทีเล่าให้ฟังก็คือว่าเอ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยนะที่เราจะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการทริกเกอร์บทสนทนาบางอย่างเพื่อนำไปสู่การคุย Advanced Care Plan ต่อในอนาคตเพราะแน่นอนว่าคนไข้กลุ่มนี้เขาออกจาก ER ได้แบบอาจจะ refer ขึ้นวอร์ดไปหรือว่าอาจจะยังกลับบ้านได้แล้วก็ยังไป follow up primary physician ใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการทริกเกอร์บทสนทนานี้ได้ด้วยก็เลยเป็นชื่อว่า B มันก็คือเป็น teachable moment ใช่ไหมครับใช่คราวนแีล้้วก็คือนอกจาก teachable moment นี่คือหมายถึงสอนตัวคนไข้และครอบครัวให้เขาเข้าใจนะอย่างที่บอกว่าแบบหมอเจ้าของไข้อธิบายว่าคุณจะเหนื่อยขนาดเหมือนวิ่งรอบสนามหลวงทั้งที่คุณนั่งอยู่เฉยๆเขาก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาเป็นแบบนั้นจนไม่ไหวแล้วต้องมา ER นั่นคือเขาจะเข้าใจโดยตัวเขาเองแล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันก็จะทำให้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะต้องวางแผน advanced care plan ของเขาต่อไปในอนาคตซึ่งที่เนี้ยก็เลยทำเหมือนเป็น intervention ขึ้นมาเป็นอินเตอร์เวนชันนึงขึ้นมาก็คือเป็นแบบมีคนไปคุยแล้วก็ไปถามแค่ไปถามนะไม่เอาคำตอบแค่ถามว่าคุณคิดในเรื่องนี้ไหมคุณคิดประเด็นนี้ไหมคุณจะบอกครอบครัวไหมประมาณนี้แค่ถามสั้นๆ4-5คำถามเสร็จแล้วก็ค่อยไปฟอลโล่ดูว่าผลหลังจากนั้นคือเขาจะมีแอดวานซ์แคร์แพลนเพิ่มขึ้นไหมมีพาลิทีฟแคร์ซึ่งปกติคนไข้กลุ่มนี้จะไป follow up กับ primary physician เขาก็จะไปตาม rate ของ advanced care plan จาก primary physician primary physician สามารถที่จะคุยสร้าง advanced care plan ได้ไม่จำเป็นต้องถึง palliative care ที่นี่นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะวัดจาก advanced care plan rate เขาไม่ได้วัดจาก palliative care consultation น่าสนใจมากครับโอ้ยผมชอบตรงที่ว่า teachable moment มันไม่ใช่ว่าเราไปสอนหรือว่าบอกอะไรเขาเนาะแต่มันเป็นการถามให้เขารับรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในวันนี้มันเป็นยังไงเขาคิดยังไงบ้างกับอาการหอบเหนื่อยในวันนี้ใช่ไหมครับเขาเห็นคนข้างๆที่ใส่ทิวแล้วเขาอาจจะต้องใส่ทิวเนี่ยเขามองโดยยังไงหรือถ้าเกิดมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องหนักกว่านี้เขาคิดยังไงบ้างใช่ไหมฮะเขาจะวางแผนยังไงของเขาต่อไปผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นแค่ถามสบายสบายเลยถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าแต่ว่ามันทําให้เขากลับเข้าไปข้างในอ่ะว่าเอ้ยตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างเขาอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเขาเองหรือว่าเขารู้สึกยังไงบ้างถ้ามันไม่ได้วางแผนกันมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็นําไปสู่ให้เขาก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับ active ในการ initiate conversation ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล
แล้วก็เขาก็จะวัดเอาคำที่เกิด advance care plan เกิด document ขึ้นเพื่อที่จะให้ความป้องกันของตัวคนไข้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกต้องการได้รับการดูแลแบบไหนมันจะถูกถ่ายทอดออกมาเนี่ยแหละเขาเลยเรียกว่าเวลาช่วงนั้นนะเป็น teachable moment ซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากมันไม่สามารถหาได้ที่ setting อื่นในโรงพยาบาลเนาะพี่คิดว่าแล้วมันใช้เวลามากไหมครับถ้าให้เดาคือผมคิดว่ามันง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็ผมคิดว่า impact นี่มันใหญ่มากเลยนะสำหรับผู้ป่วยหรือครอบครัวที่เขาได้แบบเออว่ะคุณหมอเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกรอบเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้ามันไม่ได้เกิดแบบนี้ขึ้นแล้วหมอเจ้าของไข้มาถามเขาก็คงคิดคำตอบไม่ออกแต่ถ้าหมอในER ถามแล้วให้เขากลับไปฟอลอัพกับหมอเจ้าของไข้มันจะเกิดอะไรให้เขาคิดขึ้นมาได้ระหว่างที่เขาดิสชาร์จออกไปจากERแล้วก็ impact มันใหญ่กว่ามาเป็นเลทโกฟแคร์คอนเวอร์เซชันหรือว่าไครซิสคอนเวอร์เซชันที่บอกเพราะฉะนั้นสตั๊ดดี้ของที่เนี่ยเลยมาเพย์อะเทนชั่นกันอยู่ที่early goal care conversation หรือที่เรียก serious unit conversation เนี่ยที่ทำให้เป็น intervention ทำเป็น randomized control trial อยู่ในพี่ก็เข้าไปจอยกับเขาด้วยในช่วงแต่ว่ามันยังครับไม่เสร็จนะมันยัง ongoing อยู่โอ้จริงๆจะบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาขอทุนเลยนะเขาได้ทุนรัฐบาลนะทุนอเมริกาให้ชนะทุนเนี้ยโปรเจกต์นี้ชนะรางวัลทุนของอเมริกาทุนรัฐบาล NIH grant แล้วก็ได้มาทำแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งแบบมันมีหลายเฟสเพราะเขาต้องมีแบบ pilot phase ประเมิน feasibility อะไรเงี้ยคือมันมีลงไปในรายละเอียดด้วยอย่างเช่นใครจะเป็นคนไปคุยกำลังจะถามเลยว่าต้องเป็นหมอไหมมันต้องเป็นหมอเท่านั้นไหมหรือว่าผมคิดว่าคุณพยาบาลที่แบบมาเปิดเส้นหรือว่าวัดไวท์ท่อไซด์อยู่อ่ะมันก็สามารถใช้โมเมนต์นั้นถามได้เหมือนกันคุณรู้สึกยังไงบ้างคะมาแบบมาERครั้งที่เท่าไหร่โอ้ครั้งแรกเหรอคะอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ตอนนี้แล้วทำไมคนทุนไทยที่เขาทำเขาก็จะมีที่เป็น nurse initiate conversation เป็นพยาบาล initiate conversation แบบนี้ไม่ใช่หมออืมจริง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 เท่าที่พี่เทรนเท่าที่พี่มาเรียนเกี่ยวกับ palliative care course ของที่นี่ที่ Harvard นี่นะแล้วก็ของ department ของโปรพี่ด้วยนะเขาจะเทรนเกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับ communication conversation หลายคอร์สเลยแล้ว participant ที่เข้ามาจอยในคอร์สเขาไม่ได้มีหมออย่างเดียวมีพยาบาลมาจอยด้วยเยอะมากแล้วก็ social worker ก็มาจอยsocial worker สามารถคุยได้ด้วยเขาก็มาเรียนเพื่อที่จะไปคุย conversation ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ clinician ที่นี่มีมากกว่าหมอกับพยาบาลเขาจะมีเป็น PA ย่อมาจาก physician assistant NP เป็น nurse practitioner ที่สามารถสั่งยาดูแลคนไข้ได้ใกล้เคียงกับหมออาจจะแค่ทำ procedure บางอย่างไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มาเทรนด้วยหมดเลยแล้วก็แทบจะทุกวงการเลยคอร์สที่พี่เข้าไปเรียนคือมันเป็นพี่เข้าไปอยู่แค่ในกลุ่มย่อยกลุ่มนึงคือเขาไม่เป็น10กลุ่มนะกลุ่มพี่มีอยู่แค่ประมาณ6คนเงี้ยก็จะมีแบบทั้งหมอเด็กหมอฮีมาโตหมอองโคหมอสันนิวโรเมดเอ้ยนิวโรสันอะไรเงี้ยพอโถ INT อะไรมาหมดเลยคือเป็นปกติเลยหมออีเมอร์เมดก็มาเรียนคือโซเชียลเวิร์คเกอร์เนิร์สที่อยู่ใน ICU เนิร์สที่อยู่วอร์ดเด็กอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แอคที่แบบออปปูล่ามากเรื่องคอมมูนิเคชันที่นี่เพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องมีความรู้ระดับแบบต้องเรียนหมอเรียนพยาบาลอะไรแต่ว่าไอ้แค่การ initiate conversation ด้วยการถามคำถามเนี่ยครับมันสามารถทำได้แล้วมันก็ทริกเกอร์แล้วก็มันทำให้ผมนึกถึงคอนเซปต์หนึ่งในการสื่อสารนะครับว่าก็คือว่ามันไม่สำคัญเลยว่าเราอ่ะพูดให้เขาเข้าใจว่าอะไรอ่ะแต่ว่าสำคัญที่ว่าเขาเข้าใจตัวเองว่าอะไรมากกว่าแล้วมันก็ใช้แค่กระบวนการคือก่อนหน้าเนี้ยเรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นชั้นที่ต้องสอนเธอหรือบอกให้เธอรับรู้เรื่องเนี้ย
แต่ว่าเอาเข้าจริงออ่ะ๋อมันไม่ได้สำคัญเลยว่าฉันพูดว่าอะไรแต่มันสำคัญมากกว่าว่าเธออ่ะเข้าใจว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ teachable moment อ่ะที่พี่ทีเล่าให้ฟังสำหรับผมนะมันคือมันก็แค่ถามให้เขากลับมาสำรวจข้างในว่าเออเขาเข้าใจสถานการณ์ในวันนี้ว่าอะไรที่ผ่านมาเขาเข้าใจว่าอะไรวันนี้ที่เขามาห้องฉุกเฉินเขามันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วในอนาคตเขาอยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างซึ่งการที่เขาจะอยากให้มันเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องนําไปสู่การคุยกับ primary proficient ใช่ไหมครับหรือว่าการวางแผนบางอย่างให้กับตัวเขาเองด้วยซึ่งน่าสนใจมากเลยอยากเลยไปมีมคัอนนเกท็นต์อพี่ก็ื่นมๆาอีรกูไ้หมทั้คงรัหบมดนี้ที่นี่อ๋อก็คืคอรับเพราะอยากรู้ว่ามันมีพคี่อนมาเทรนูต้์อทั้งหมืด่นนๆีอ้ีทกี่ไหมเหมฮือะนกันมันมีคตัอวนอยเ่ทางนต์ออืื่่นนๆอๆีทกี่ไหเมกี่ยฮวะกับที่ communication หรอเรื่อง teachable moment ฮะว่าเออเราใช้โอกาสที่ห้องฉุกเฉินในการแบบทริกเกอร์ให้เกิด ACP ยังไงได้อีกบ้างครับอย่างตัวอย่างที่พี่ทียกไปแล้วก็คือถามว่าเขารับรู้ว่าอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเขามีอาการเยอะๆเราก็อาจจะถามมุมมองเขาต่ออาการนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆที่นี่มีแพทเทิร์นของการคุยที่เข้าคอร์สเรียนกับที่นี่เขามีแพทเทิร์นของการคุย serious unit conversation อยู่อย่างเช่นมันอาจจะฟังดูง่ายๆเลยนะแต่ว่าพี่ว่าง่ายๆดีแล้วเพราะว่าคนจะได้จำได้อย่างเช่นเขาใช้เขาแค่ ask tell ask กับ ask 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 tell ask ต้องหยิบเห็นภาพให้ดูไหมอ๋อได้คเลืยอครับตอนที่เข้าคอร์สเรียนเนี่ยตอนที่เข้าคอร์สเรียนเนี่ยเขาจะแจกแผ่นพับเขาจะแจกแผ่นพับแล้วก็ให้วางเอาไว้เลยแล้วก็ให้คุยเวลาที่เขาจะแบบเหมือนมีเวิร์กช็อปให้คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีเป็นแผ่นพับเลยว่าแบบให้คุยว่าอะไรบ้างเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่เขาจะเรียกว่าเป็น ask tell ask กับ ask 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 tell ask ซึ่งมันคืออะไรบ้างใช่ไหมก็คืออาร์คแรกก็คืออาร์คแรกคือการถาม perception ของเขาว่าเขารู้ว่า background baseline ของเขาเป็นยังไงเขารับรู้ว่าตัว disease ของเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้อะไรแค่ไหนอันนี้คืออาร์คเซลอาร์คก่อนนะเป็นแบบเร็วๆนะแล้วก็เทลก็คือบอก information อะไรที่อยากจะบอกในเซตติ้งนั้นๆไปอย่างเช่นถ้ากำลังคุยเรื่อง prognosis ก็บอก prognosis ถ้ากำลังคุยเรื่อง disease ก็บอกเรื่องระยะของ disease อะไรไปแล้วแต่ก็อยากบอกอะไรแล้วก็อันที่สี่หนึ่งก็คือถามว่าเขาเหมือนให้เขา repeat แล้วก็ถามว่าเขาเข้าใจอะไรยังไงบ้างเขามีคำถามอะไรอย่างอื่นที่อยากรู้อีกไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีละเอียดลงมาอีกก็จะเป็นสาม ask แล้วก็ tell ask แรกเนี่ยของที่เนี่ยเขาจะเป็น ask permission ขออนุญาตก่อนเขาจะถามขออนุญาตว่าแบบคือความหมายของการ ask permission เนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นการถามเพื่อคือโดยส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่ามันเป็นการถามเพื่อหนึ่งคือเป็น introduction คือเริ่มลงดีเทลละหนึ่งคือ introduction invitation เข้ามาสองก็คือถามเพื่อให้เขาได้เซนอันนี้สำคัญก็คือให้เขาได้เซนว่าเขา control ทุกอย่างได้เขาคอนโทรลคอนเวอร์เซชันนี้ได้ซึ่งพี่คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับ culture ออโตโนมีของฝรั่งที่อเมริกานี่พอสมควรซึ่งถ้าคุยประเด็นเรื่องออโตโนมีของตะวันตกกับตะวันออกนี่คือเรื่องใหญ่ก็คือมาว่าคือมันมีความแตกต่างกันพอสมควรฝรั่งเขาน่าจะต้องการมากเลยที่ ask permission แล้วก็ได้ sense of control ในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ในการที่จะพูดคุยแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเป็นหลังจากนั้นจะเป็นอาร์คถัดมาก็คือถามที่เหมือนเมื่อตะเกียก็คือถามว่าเขารับรู้อะไรเกี่ยวกับดีซีเกี่ยวกับตัวโลกบ้างแล้วก็อาร์คตัวที่สามก็คือถามเกี่ยวกับpatient value patient preference คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของเขาคืออะไรของฝรั่งคำถามพวกนี้มันเบสิกธรรมดาแต่ของสำหรับคนไทยถ้าอยู่ดีๆถามคำถามนี้ไปคนไทยจะงงว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรใช่ไหมของฝรั่งเขาก็จะถามว่าอย่างเช่นฝรั่งเขาก็จะถามว่าต้องมีตัวอย่างประโยคคำถามไหมอย่างเช่นเขาอาจจะถามว่าแบบชอบทำอะไร
ขาชอบทำอะไรมีกิจกรรมอะไรที่เขาเป็นความสามารถที่เขาชอบที่เขาแบบทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทำอะไรที่เป็นความหมายของชีวิตเขาซึ่งจริงๆพี่เคยยิงคำถามเหล่านี้คนไข้ใน ER พี่ด้วยนะคนไทยนี่แหละแล้วพี่ก็ค้นพบแบบ amazing ใจมากเลยที่พบว่าปรากฏว่าคนลุงคนที่พี่ไปคุยด้วยนั้นเป็นศิลปินแล้วเป็นศิลปินวาดรูปแล้วพี่ก็เลยเอามือถือตัวเองพร้อมกาให้คุณลุงวาดให้ดูหน่อยได้ไหมคะคุณลุงก็เลยวาดลายกระหนกมาให้ในมือถือพี่ยังแคปรูปเก็บเอาไว้อยู่เลยจากการยิงคำถามนี้ไปแล้วก็แจ็คพอตอ่ะเสร็จแล้วเข้ามาอาร์คิวอาร์ต่อทีนี้เขาก็จะถามอาร์สามอาร์คเดบไปนะอาร์คแรกคืออาร์คเพอร์มิชชั่นอาร์คสองคือถามเบสไลน์ฟังก์ชันเบสไลน์โนเลจbaseline disease ของเขาอาร์ตัวที่3คือถาม patient value patient preference patient preference คือหมายถึงว่าคนไข้ต้องการอะไรคิดว่าคนไทยน่าจะถนัดอันนี้มากกว่าคุณพ่อเคยคุณถ้าเลือกได้อยากจะเลือกอะไรอันนี้น่าจะ practical มากกว่าสำหรับคนไทยแล้วก็ tail ก็จะคู่กันไปกับทุกอันอย่างเช่นเขาอาร์ต permission เสร็จก็บอกเขาเกริ่นเขาว่าอ่ะถามเขาว่าเขาอยากจะรับรู้ข้อมูลในวันนี้มากแค่ไหนเสร็จแล้วก็จะบอกเขาเท่าที่เขาอยากรู้อยากรู้เป็นระดับตัวเลขเลยไหมถ้าอยากรู้เป็นระดับตัวเลขก็บอกเป็นตัวเลขถ้าเขาบอกว่าไม่เขาไม่อยากรู้มากก็แค่บอกคร่าวๆกว้างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็พอถามเรื่องตัว disease ก็บอกเท่าที่เขาอยากรู้แล้วก็ถาม value หรือ patient preference เมื่อตะกี้นี้ก็คือ tail ที่คู่กันก็คือสรุปว่าอ๋อเท่าที่หมอฟังมาคือคุณมองว่าความสามารถในการขับรถได้ของเป็นสิ่งที่คุณแบบเหมือนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณเลยเนาะประมาณเนี้ยก็คือสรุปว่าคนไข้บอกอะไรมาว่า patient value patient preference ของเขาคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นบอก recommendation ที่นี่เขาจะgive recommendation ถ้าก็คือหมอเนี่ยก็จะอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้นะเป็นพยาบาลเป็น social worker ก็ได้ก็คือจะฟังทั้งหมดนั้นที่ถามไปเมื่อตะกี้แล้วคนไข้ตอบมาแล้วก็บวกกับความรู้ prognostication บวกกับความรู้disease ที่เรามีอยู่แล้วประมวลกันอยู่ในหัวรวมกันเข้าไปแล้วก็ give recommendation ให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นเซตติ้งแบบนี้หมอขอเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะแคร์แบบไหนเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปถึงโกนั้นก็คือเรียกว่าเป็น outcome oriented เป็น core อันนึงของเป็น concept อันนึงของในวงการAmerican College of Emergency Medicine ที่พยายามที่จะ drive ให้หมอ emergency เนี่ยลดการคุยในเซตติ้งที่ emergency นะลดการคุยที่เป็น treatment oriented ให้กลายเป็น outcome oriented ให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้มันไปถึง goal of care conversation ให้ได้เพราะว่าหมอ ER จะชอบ pay attention อยู่ว่าฉันจะใส่คิ้วไหมเพราะฉันหมอ ER ก็จะถามว่าจะใส่คิ้วไหมก็จะเป็นก็จะเป็น procedure เป็น intervention oriented เป็น treatment oriented ไม่ได้ถามเอาคำ oriented เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์หนึ่งของที่อเมริกาเขาก็จะพี่จำไม่ได้ว่าปีที่แล้วหรือปีไหนก็ไม่รู้ที่ยกขึ้นมาว่าควรจะเป็น conversation ที่หมอ emergency คุยควรจะเป็น outcome oriented สุดท้ายก็ ask อันเดิม ask สุดท้ายตัวเดิมก็คือถามว่ามีคำถามอะไรอย่างอื่นไหมเข้าใจว่ายังไงให้รีบกลับเขาจะมีแพทเทิร์นของการคุยอยู่ประมาณนี้แต่ว่าดีเทลในแต่ละสเต็ปจะใช้คำถามว่าอะไรอันนั้นก็จะมีละเอียดอีกยาวไปไหมคะอาจารย์เต้ยโอ้ยได้เลยครับแค่ถ้าจะให้รีแคปตอนนี้ก็คือว่าข้อสังเกตของผมนะก็คือว่าก่อนหน้านี้เรามักจะคุ้นชินกับถ้าจะต้องแอดไวซ์คนไข้หรือว่าเป็นหมอโดนสอบออสกี้อ่ะเราก็จะต้องแบบพูดรัวๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอฟังพี่ทีพูดน่ะคอนเซปต์ในการคอมมูนิเคชั่นอาร์คหรือไม่ก็อาร์คเทลอาร์คเนี่ยใน6ตัวเนี่ยมีเทลแค่ตัวเดียวเองนะแล้วที่เหลือคืออาร์คหมดเลยแล้วก็ใช่แล้วใช่ แล้วผมคิดว่าทุกอาร์คที่เราพูดมามันมีฟังก์ชันที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับอาร์คเพอร์มิชันเนี่ยก็
สิ่งที่ผมเห็นมันคือการเคาะประตูบ้านเลยอะก่อนที่เราจะเอาของดีไปให้ใครหรือเราจะออฟเฟอร์อะไรใครเนี่ยมันก็ต้องเคาะประตูอะต่อให้เราแบบมั่นใจว่าของที่เราจะให้มันดีจริงๆอะถ้าเราไม่เคาะประตูเขาก็จะปิดตัวบ้านใส่เราได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากเลยที่เราจะต้องขอประตูบ้านก่อนหรือว่า ask permission ask permission อื่นๆที่ประสบการณ์ผมที่มักจะใช้เนาะก็คือว่าแบบแค่บอกว่าเราอยากจะชวนคุยเรื่องเนี้ยแล้วมันสําคัญกับคุณยังไงหรือว่ามันมีความจำเป็นยังไงที่จะอยากจะคุยเรื่องนี้เขาคิดยังไงบ้างก็คือถามเขาก่อนว่าเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับเราไหมของที่ฉันมีฉันคิดว่ามันดีอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยคุณอย่างเงี้ยอันที่สองก็คือ ask baseline ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เคยคุยกับน้องเดน ER เนาะว่าแบบพี่จะรู้คนเราอ่ะรู้ทั้งรู้อ่าน medical record มาก็รู้ว่าคนไข้ palliative care เป็นแบบ end stage CA something อะไรเงี้ยครับเราจะรู้เราจะแบบแล้วจะทำให้ญาติหรือคนไข้ยอมรับได้ยังไงประสบการณ์ผมก็คือแค่ถาม baseline อ่ะแล้วให้เขาพูดออกมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้เขาเห็นตัวเขาเองชัดเจนขึ้นเช่นว่าเรื่องนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะมีประสบการณ์ตรงอันหนึ่งที่พี่ทำให้ที่มันดึงพี่กลับมาว่า arc cell arc นี่มีความหมายมากพี่ขอแชร์อันนี้ครับเหตุการณ์ที่เคยบอกว่าพึ่งทรายกับหมอเจ้าของไข้ที่ OPD ว่าไม่ใส่ทิวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้มาที่ ER แล้วก็หน้าตา impending จะใส่ทิวพอถามคุณป้าว่าอ้าวแล้วอันนี้ลายเซ็นใครอะคะคุณป้าก็บอกว่าลายเซ็นป้าเองแต่ว่าแล้วตอนนั้นคุณหมอคุยว่าอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคุณป้าแบบไม่รู้อะไรเงี้ยคุณป้าแบบไม่คือคุณป้าพี่ประเมินมองกลับไปคือเซตติ้งตอนนั้นคือคุณป้ากำลังอยู่ในช่วงเหมือนกำลังเป็นแบบเป็น denial phase เป็นแบบเป็นเฟสที่เขาช็อกแล้วเขาก็แบบไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นทีนี้พอตอนพี่มาเรียนที่เนี่ยพี่ได้ฟังมีสไลด์เลคเชอร์อันหนึ่งคุณครูที่นี่บอกว่าคนเรามันจะมี state of grief ใช่ไหมที่มันจะมี6 state shock anger deny depress bargain accept ใช่ไหมมา ER ไม่ค่อยมี accept น้อยเพราะว่าถ้า accept จะไม่มา ER shock anger deny depress bargain จะมาอยู่ใน ER แล้วคุณครูสอนว่าสเตทเหล่านี้มันจะแกว่งเป็นเพนดูลัมนะคือก่อนหน้านี้พี่คิดว่าทำไมคนไข้มา ER ทุกคนจะเป็น denial state ตลอดเวลาไม่ได้นะคือทำไมทุกคนเป็น denial แล้วก็กำลังบาร์เกนอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะ accept แล้วแต่ว่าเขากำลังแกว่งเป็นเพนดูลัมอยู่เขากำลังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ใน setting ที่เขาเข้าใจว่าจริงๆสภาพเป็นยังไงแต่ว่ามันจะสามารถแกว่งไปได้ว่าแบบแต่จริงๆเขาอาจจะดีกว่าที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็แกว่งไปแกว่งมาประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้คนไข้ที่ก่อนหน้านี้หมอเจ้าของไข้เจอว่าเขาดีอะว่าเขาดูเหมือน accept เขาดูเหมือนคุยรู้เรื่องเขาแพลนได้แต่พอดี setting ตอนนั้นที่เขาแย่ลงเพนดูลัมเขากําลังแกว่งมาทางเนี้ยเขาก็เลย break through ทุกอย่างแล้วก็มา ER เพื่อขอใส่คิ้วใช่มันมีเพนดูลัม theory อันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ก็ไม่ต้องตกใจเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หมอเจ้าของไข้ก็ไม่ควรว่าด้วยว่าทำไม ER ใส่ทิวเพราะว่ามันมีเพนดูลัมเทอรี่นี้ได้เหมือนกันที่ทำให้เขาแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับ arc cell arc ก็คือนะ setting ตอนนั้นที่ยอมรับว่าครั้งแรกที่ไปถึงด้วยความรีบร้อนแล้วก็ยังไม่ได้ลองของที่ได้มาจากอาจารย์ที่ BCCPM ใดๆไปถึงก็จะบอกคุณก็เห็นแล้วว่าคุณป้าเคยเซ็นมาแล้วอ่ะก็ไปถึงก็จะถามเลยว่าคุณป้าคะคุณป้าเคยคุยแล้วใช่ไหมคะว่าแบบถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เหนื่อยมากเราจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะยิงเปี้ยงเลยตามเอกสาร คุณป้าบอกว่าไม่จริงไม่รู้เรื่องคุณป้าไม่ได้รู้เรื่องอันนี้ไม่จริงต้องถามกลับไปว่านี่ลายเซ็นของใครคุณป้าก็บอกของคุณป้าเองแล้วพี่ก็เลยทิกเกอร์ได้ว่าแบบกลับมาแล้วก็อาร์เซลอาร์กลับไปใหม่ค่อยๆถามใหม่ว่าแบบเอาใหม่ครั้งที่แล้วคุณป้าไปโรงพยาบาลกับคุณลุงใช่ไหมคะไปเจอคุณหมอท่านเนี้ยคุณป้าบอกใช่ไปเจอคุณหมอท่านนี้ด้วยป่วยเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆถามเขาไปพอเขาตอบกลับมาถามไปใหม่ตอบกลับมาถามไปใหม่ตอบกลับมาถามไปใหม่ก็
เฮ้ยพี่พบว่าพี่สามารถจูงมือเขาก้าวข้ามผ่านที่เมื่อตะกี้นี้คุณป้าบอกว่าไม่หมอต้องใส่คิวทุกอย่างหมอต้องทําให้คุณลุงไม่ตายคุณพี่สามารถจูงมือคุณป้าผ่านสนามตรงนั้นน่ะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นน่ะมาแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณป้า accept แล้วว่าคุณป้าคุยใบนี้ไว้ว่าอะไรแล้วตอนนั้นคิดว่าอะไรพี่ก็เลยพบว่าเฮ้ยเทคนิค ASLR มีความสําคัญมากมันช่วยทําให้เราfacilitate การคุยให้เขาก้าวข้ามผ่าน state of grief ไปได้ช่วยมากๆมีความสำคัญมากจากประสบการณ์ตรงซึ่งลองถูกมาแล้วโอ้ดีมากๆเลยครับมันทำให้มันก็ต้องกลับมาทำงานกับตัวเองเหมือนกันเนาะว่าในอดีตที่คนไข้อาจจะเคยคุยเรื่องนึงไว้เขาก็จะคุยด้วยความเข้าใจความรับรู้อารมณ์ความรู้สึกแบบนึงเนาะแต่ในวันนี้ที่มันเปลี่ยนไปสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เขาแย่ลงแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่โอเคหรือว่ายอมรับความจริงบางอย่างไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรานี่แหละที่อาจจะต้องอยู่กับเขาแล้วก็เข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นในวันนี้ใช่มั้ยครับเหมือนที่พี่ทําอ่ะมันเข้าใจได้เลยว่าโอเคอดีตมันก็เรื่องนึงเนาะแต่วันนี้เขาอาจจะยังดีนายอยู่มันก็เลยทําให้พี่ทีได้กลับมาอยู่กับเขาตรงหน้าว่าโอเควันนี้เขาเข้าใจว่าอะไรแล้วเราขอถามย้อนไปหน่อยได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขาเข้าใจว่าอะไรบ้างไอ้ด้วยชุดคำถามตรงเนี้ยที่เราพาให้เขาทบทวนว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเขาได้คิดตัดสินใจอะไรยังไงมันก็ทำให้เขาเข้าใจตัวเขาเองได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเลยเนาะใช่มันดูเหมือนใช้เวลานานในการคุยทำไมจะต้องมาอาร์ฟเฮลอาร์ฟอะไรให้มากมายแต่ว่าถ้าเทียบกับsituation scenario 1ที่พี่ไม่ถามเลยแล้วก็เอาใบเซ็นของคุณป้าขึ้นมาโชว์แล้วก็ถามคุณป้าเลยแล้วก็เทียบกับพี่ใช้เวลานิดนึงในการถามอาร์เซลอาร์มันเปลี่ยนโลกเลยนะพี่คิดว่ามันใช้เวลามากกว่านิดนึงแต่ว่ามันเปลี่ยนโลกได้แล้วมันช่วยได้มากอ่ะช่วยได้มากทั้งกับทุกคนทั้งกับคนไข้กับครอบครัวหลังจากนี้กลับไปแล้วเขาอาจจะกลับไปรู้สึกกิ้วแล้วก็รู้สึกผิดตลอดชีวิตก็ได้ที่เขาแบบเขาเคยคุยกับคนไข้ในวันนั้นแต่ว่าวันนี้เขาตัดสินใจอะไรออกไปอะไรแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกมันช่วยลดการเบิร์นเอาท์ของเราผู้ซึ่งเป็นคนไปคุยกับคุณป้าด้วยซ้ำที่เราทำงานอยู่มันใช้เวลาเพิ่มมาอีกนิดนึงในการทำอาร์เซลอาร์ซึ่งมันมีความหมายมากในแง่บุคลากรพี่เคยสอนเรสซิเดนต์อยู่ว่าเวลาคุยแบบนี้เราต้องเซตตัวเองตั้งตัวเองว่าเรายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็มองไปในมุมเดียวกับเขาไม่ใช่ยืนประจันหน้าเพราะว่าการยืนประจันหน้าทำให้คนญาติคนไข้อาจจะมองเห็นทุ่งลาเวนเดอร์อยู่เรามองเห็นป่าหนามข้างหน้าเรามองเห็นคนละอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็จะพูดถึงแต่ทุ่งลาเวนเดอร์เราก็จะพูดถึงแต่ป่าน้ําแล้วมันคุยกันไม่ได้มันจูนกันไม่ได้เอาคํามันก็ตกที่ผลไปอยู่ที่คนไข้และทุกคนรอบๆถ้าเราเปลี่ยนเป็นเราไปยืนข้างๆเขาแทนเขามองเห็นทุ่งลาเวนเดอร์เราก็มองอ๋อเขากําลังเห็นทุ่งลาเวนเดอร์เราหันไปยืนข้างเขาว่าอ๋อเราเห็นทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนที่เขาเห็นนะแล้วเราใช้เทคนิคสําคัญมาก communication skill อันเนี้ยในการที่จะเหมือนจูงมือเขาก้าวข้ามผ่านทุ่งลาเวนเดอร์นั้นไปแล้วก็บอกว่าข้างหลังทุ่งลาเวนเดอร์ยังมีป่าน้ําล้อมรอบอยู่อีกที่หมอจะอยู่ข้างๆคุณแล้วก็จูงมือไปพร้อมกับคุณเราเดินก้าวไปด้วยกันเราเดินไปหาจุดนั้นด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจด้วยกันคุณจะเดินด้วยเท้าข้างไหนคุณจะใส่รองเท้าคู่ไหนมาเดี๋ยวหมอช่วยเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือมันอ่ะเปลี่ยนเซตติ้งมุมมองในการคุยแล้วก็ใช้ communication skill เหล่านี้เข้าไปช่วยซึ่ง communication skill เหล่านั้นมีมากมาย ASL Arc เป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยได้อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะรีแคปไม่ทันขอรีแคปตรงนี้ก่อน ก็คืออันแรกก็คือเหมือนสถานการณ์ที่หนึ่งที่แบบพี่ทียกตัวอย่างมาว่าแบบนี่ไงคุณเคยเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราทะเลาะกับเขาในวันนี้กับเขาในอดีตมันคนละคนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่กับเขาในวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่พี่ยกตัวอย่างคือเราก็เดินไปเพสเดียวกับเขาเห็นในรูปแบบเดียวกับที่เขาเห็นใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำให้เขาแบบ
ตระหนักด้วยว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้มันคืออะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นมันคืออะไรมันต่างจากเดิมยังไงใช่ไหมครับพอเราอยู่ไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราถ้าจะไปข้างหน้ามันก็จะเป็นการไปข้างหน้าด้วยกันที่ไม่ใช่แบบต่างคนต่างเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อใีชก่อันนึงที่ผมคิดว่าสําคัญมากเลยที่มันลดการเบิร์นเอาท์ของบุคลากรก็คือว่ากระบวนการพูดคุยพวกเนี้ยด้วย Ask Tell Ask หรือว่าการอยู่กับคนไข้ในวันนี้เนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้ด้วยอะว่าการเลือกให้อินเตอร์เวนชั่นหรือว่าการรักษาของเราอะมันเป็นไปตามสิ่งที่คนไข้เขาต้องการจริงๆเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะยึดมั่นในแบบฟอร์มที่คนไข้แบบไม่ขอปฏิเสธการรักษาบางอย่างเนาะแล้วเราก็แบบอ้าวนี่ไงจะไม่ทําใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไม่ทําวันนี้แต่ในวันนี้ที่เขาแบบยังอยากทําหรือว่าเข้าใจอะไรผิดบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาตรวจสอบเช็คความเข้าใจให้มันตรงกันก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกผิดเองด้วยซ้ำที่เราเลือกอินเตอร์เวนชั่นไปแล้วเอาท์คัมมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มาเช็คกันก่อนว่าเราก็กังวลเนาะว่าอินเตอร์เวนชั่นที่เราจะให้เนี่ยเอาท์คัมมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่คนไข้คิดเขาคิดยังไงบ้างมันก็นำไปสู่การสื่อสารกันนะว่ามันสามารถบอกกล่าวกันได้ว่าเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกับ oriented ไอ้ outcome oriented ใช่ไหมครับว่าโอเคในวันนี้ที่ goal ที่เราสามารถทำให้ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ goal ที่คนไข้ต้องการเขาคิดยังไงบ้างนะครับปัญหาหนึ่งของบุคลากรที่ทำงานใน ER ที่จะทำให้มันเป็น outcome oriented ได้ก็คือ outcome oriented conversation ได้ก็คือคนทำงานใน ER เห็นคนไข้เป็นช่วงระยะสั้นๆ resuscitate เสร็จแล้วก็ consult หรือว่า admit ไปก็จะพดมือแล้วละลงเวรก็คือจบเพราะฉะนั้นใน ER ไม่ได้มีแบบ long term care ที่แบบเห็น outcome เป็นเวลานานซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ทริกเกอร์ขึ้นมาจากคุยกับเพื่อนหมอ ER สตาฟ ER คนหนึ่งที่เป็น ER ด้วยแล้วก็ไปเทรน Critical Care เขาบอกเลยว่าตอนเขาทำงาน ER อย่างเดียวเขาไม่ได้คอนเซิร์นจุดนี้แต่พอเขาไปราว ICU เขาเซตติ้งที่มองคนไข้อยู่ในมุมเดียวกับ ER มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาได้เห็นคนไข้ลองเทอมยาวมากขึ้นแล้วเขาเลยมองเห็นว่าแบบว่าเอาคำ oriented มันมีความสำคัญมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือมาทำสตัดดี้ด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เขาเป็น ER และ critical care จะคล้ายๆอาจารย์นิษฐาตอนรอบที่แล้วไหมหลังจากที่ทำงานอยู่ใน ICU ระยะหนึ่งอันนี้มันทำให้ผมเห็นว่าแบบถ้าเกิดคุณหมอ ER หรือว่าคนที่ทำงาน ER หน้างานน่ะได้รับรู้ว่าการที่เขามาเจอเราในวันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเนาะแต่มันเป็นความต่อเนื่องในเส้นทางชีวิตเขาด้วยเหมือนกันแล้วเรารับรู้ว่าในวันนี้เนี่ยเขาอยู่จุดไหนของชีวิตแล้วเขารับรู้ไหมว่าเขาอยู่จุดไหนของชีวิตที่มาหาเราในวันนี้มันก็อาจจะช่วยให้แบบอะไรๆง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับส่วนเนี้ยบางทีหมอ ER ก็ไม่ได้ตามไปราวคนไข้ในวอร์ดหรือใน ICU เนาะพี่คิดออกแต่ว่าก็คงจะเติมได้ด้วย knowledge ด้วยการคุยด้วยการสอนทำให้เห็นภาพเห็นกราฟว่าตอนนี้คนไข้กำลังโอเคชั่นของดีซีเขากำลังอยู่ตรงไหนที่เราเจอเขาแค่ช่วงหนึ่งมันจะมีสไลด์หนึ่งของพี่ที่ใช้สอนก็คือแบบเป็นกราฟunit trajectory เราก็ชี้ให้เห็นว่าเรา ER เราเจอคนไข้อยู่แค่จุดนี้เองนะจุดนี้จริงๆแล้วชีวิตคนไข้ยาวอย่างนี้อีกภาพหนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าเราหมอ ER ก็เข้าใจว่ามันเวลามันไทป์มากใช่ไหมครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบรีวิวขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าด้วยกระบวนการถามคำถาม ask tell ask เนี่ยครับเช่นประสบการณ์ผมเนาะแบบเคยถูกคอนซัลท์ไปที่ ER แล้วผมก็แค่ถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมช่วงปีที่ผ่านมาของคุณแม่เป็นยังไงบ้างเขาก็พูดมาเลยว่าแบบ6เดือนแรกแม่ยังเดินได้เลยเนาะแต่แบบตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นอ่ะแม่ติดเตียงไปเลยกลับไปบ้านก็ยังพอพูดได้อะแต่ว่าเดือน2เดือนนี้แบบกินข้าวได้น้อยมากอะไรเงี้ยแค่ให้เขาเล่าอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดเนาะว่าไดแอกเป็นยังไงหรือว่าผ่านการวินิจฉัยยังไงบ้างแต่ว่าการที่เขาได้เล่าภาพจนมาจนถึงห้องฉุกเฉินในวันเนี้ยมันทําให้เขาแบบเราก็อาจจะแค่สะท้อนไปนิดนึงว่าฟังดูคุณแม่ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับเนาะ
สำหรับเขาคิดยังไงบ้างจากเดิมที่แบอบืมโอ้สู้ตายสู้เต็มที่ให้แม่กลับมาเนี่ยแค่เราถามคำถามเนี่ยลูกชายเขาแบบรับรู้เลยว่าเออก็จริงอย่างที่หมอว่าแบบแม่เปลี่ยนมาเยอะอะไรเงี้ยเออมันก็ทำอใหื้เขมาอเหมืือนมเห็นภาพรวมแม่มากขึ้นด้วยแล้วใกช็่วันนี้เนี่ยที่เขาพาคุณแม่มาเพราะอะไรอยากรู้ว่าที่คุณแม่แบบไม่พูดซึมไปเลยคืออะไรเราก็แค่อธิบายให้ฟังว่าเออเจาะเลือดมาแล้วมันแบบมันเกลือแร่มันผิดปกติเยอะซึ่งเป็นผลมาจากตัวโรคเดิมคุณแม่อะไรเงี้ยเราเทลแค่นี้เลยนะแล้วเราก็ถามต่อว่าเออพอรับรู้ว่าคุณแม่แบบมีเส้นทางอย่างนี้แล้ววันนี้มันก็เข้าใจได้เลยว่าเป็นธรรมชาติที่แม่จะแย่ลงเขาคิดยังไงบ้างก็อาร์กต่ออืมเออใช่อะไรเงี้ยใช่เออมใัชน่ก็ลดการปะทะใช่มาเกป็ๆนเลเทยมเพลตใหญ่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยแหละก็คือเป็นมุมเหมือนหันหน้าไปทางเดียวกันพาเขาเดินไปเขาเห็นทุ่งลาเวนเดอร์เราก็เดินไปทุ่งลาเวนเดอร์กับเขาแล้วเดี๋ยวระยะหนึ่งมันจะพ้นทุ่งลาเวนเดอร์เองเพราะเขาเห็นอยู่ว่าคนไข้นอนเหนื่อยหายใจอาอาร์40อยู่อย่างนี้เขาจะเห็นเองเดินเดินผ่านทุ่งลาเวนเดอร์ไปพร้อมๆกับเขาเดี๋ยวมันจะพ้นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็เห็นด้วยกันเองอืใช่มใช่มันคือเขาซึ่งเทคนิคการรับมือเหล่าเนี้ยรวมทั้งประโยคที่น้องเต้ยพูดเมื่อตะเกียหลายประโยคเลยนะมันเป็นประโยคที่จัดอยู่ในกลุ่ม empathy technique นะมันเป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในเป็นเทคนิค communication skill ที่เป็น empathy technique ในการรับมือกับ emotion ด้วยเหมือนกันเช่นที่เมื่อกี้เต้ยบอกว่าฟังมาแล้วดูเหมือนค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆนะอืมนั่นคือการสะท้อน naming ออกมา understanding naming ออกมาเออมันคืออยู่ใน NURSE nurse ที่เป็น empathy technique ที่ถึงได้บอกว่าจริงๆเทคนิค nurse เป็นเทคนิคที่ว่าคือทางตอนที่มา shadow ที่ชิคาโกเจอดร.วัตสันก็คือเขาก็บอกว่าเขาแนะนำเทคนิค nurse 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 เป็น mnemonic ย่อพี่ต้องบอกในตอนนี้ไหมว่า NUR มันจาก NURSE มันจากอะไรบ้างน้องเต้ยพูดคร่าวๆก็ได้ครับพี่ทีอ๋อนึกว่าเต้ยจะพูดอ๋อมันอ๋กอ็จะมีคือเทคนิคการเอมพัตตีมันมีหลายเทคนิคมัคนรัคบงไม่พี่ทำงานใน ER เนาะแล้วก็พี่ไม่ได้เป็นคนแบบชอบคอมมูนิเคชันมากให้พี่ไปเทรนเหมือนไซเคียทริสที่จะต้องเอมพัตตีด้วยอะไรบ้างบอดี้แลงเกวจนอนบอดี้แลงเกวจมันก็ดูจะเยอะไปเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ติดมือมาสอนบุคลากร emergency ได้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ nurse technique เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวย่อ mnemonic มาจาก N คือ naming U คือ understanding R คือ respect S คือ support แล้วก็ E คือ explore ห้าเทคนิคเนี้ยมีประโยชน์มากมีความหมายมากแล้วก็มันเอามาใช้ได้กับ communication ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะการทำงานใน ER พี่คิดว่ามันเป็นคีย์ที่แบบพี่ว้าวมากเลยที่ดีใจมากที่ได้ไปรู้มาตั้งแต่ ตอนที่ไปเรียน DCCPM แล้วก็ได้มาเฟิร์มจากอาจารย์จากดร.วสุทธิ์ในคนมันสามารถไปใช้คุยในชีวิตประจำวันได้มีคนเคยบอกพี่ว่าใช้คุยกับลูกได้ด้วยพอดีพี่ไม่มีลูกนะบอกว่าการใช้ response nurse ไปกับลูกช่วยทำให้ลูกพัฒนา EQ ได้ด้วยนะหรือว่าคุยกับแฟนคุยกับพี่น้องคุยกับเพื่อนผมสามารถลองยกตัวอย่างด้วยเทคนิคเหล่านี้ได้ผมลองยกตัวอย่างซีนาริโอแล้วลองเราลองฝึกใช้เนิร์ดกันไปด้วยกันด้วยดีไหมครับเพื่อที่แบบผู้ฟังจะได้เห็นภาพอะไรเงี้ยว้าไปด้วยกันพี่อาจจะไม่สามารถไปด้วยกันครับพี่ทีเพราะว่าเผื่อพอผู้ฟังฟังแล้วแบบแบบอยากจะเอาไปใช้เลยอะไรเงี้ย practiceand naming เนาะก็คือผมยกตัวอย่างเคสละกันเช่นว่าคนไข้ CA ลังแล้วก็ลังเม็ดโบนเม็ดแล้วก็อาจจะยังแบบหมดสูตรคีโมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มา ER ด้วยแบบญาติเขารับไม่ได้ที่แม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยังอยากใส่ทิ้วแต่ว่าแม่คือแบบเคยเขียนเคยบอกทุกคนไว้แล้วแหละว่าแบบไม่อยากใส่ทิ้วลูกชายก็เข้าใจแหละแต่แบบโอ้มันรับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยสมมุติจริง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 อาจจะไม่ต้องยกตัวอย่างเลยก็ได้นะคือเนมมิ่งที่พี่ใช้บ่อยประโยคเนมมิ่งที่พี่ใช้บ่อยแล้วก็
แทบจะใช้ได้ทุกครั้งเลยนะเพราะปกติของคนเราที่เวลาอยู่ในซิชูเอชั่นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็จะพูดถึงว่าแบบพ่อเป็นยังไงอะไรยังไงป่วยยังไงมาแล้วคือเดิมยังไงเหมือนที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ว่าแบบเดิมพ่อขับรถเดือนอาทิตย์ที่แล้วยังขับรถมา OPD เองได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเนี่ยก็คือเรสปอนส์กลับไปเลยว่าแบบฟังดูประโยคนี้เลยนะคือไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเขาก็จะพูดถึงว่าแบบเขาพยายามแคร์อย่างนี้แล้วก็คือเดิมคุณพ่อดีตลอดเลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงแย่แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะรีสปอนส์กลับไปว่าแบบฟังดูคุณรักคุณพ่อมากเลยนะ คือแค่นี้ก็ได้นะ มันดูง่ายไหมเนี่ยคือเนิร์สแล้วคือเอ็นแล้วเนมมิ่งแล้วฟังดูคุณรักคุณพ่อมากเลยแล้วก็คุณใส่ใจรายละเอียดคนไข้มากเลยแค่นี้เองอันนี้ผมว่าพอยนี้สำคัญมากก็คือว่าฉากเบื้องหน้าที่เราเห็นก็คือแบบลูกชายคนนี้โกรธใช่ไหมครับแน่นอนเขาแบบโกรธแล้วก็แบบหรือว่าเขาแบบกังวลมากๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีในประสบการณ์ผมบางทีแค่เราอาจจะเนมมิ่งให้เขารู้สึกให้เขารับรู้ได้ว่าเขาก็กังวลอยู่แล้วก็เขาแบบอยากทำบางสิ่งบางอย่างมากแต่ถ้าเกิดเราเห็นในอีกมุมนึงด้วยเนาะว่าเบื้องหลังความกังวลมันก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อเขามากใช่ไหมฮะเขาแบบรักคุณพ่อมากเราสามารถเนมมิ่งไปด้วยเหมือนกันว่าเราเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากที่เราสามารถสะท้อนด้านที่เป็นบวกของอีโมชันที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนที่พี่ทีพูดมาเลยก็คือที่ลูกชายตัวอย่างนึงใช่นึกออกอีกตัวอย่างนึงที่เป็นแบบลูกสาวบอกว่าแบบคือพอคุยไปเขาก็เบรกกลาง conversation เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนดูแลที่มาแทนเนี่ยดูแลไม่ดีใช่ไหมคะถึงได้ทำให้แบบเป็นไข้เนี่ยคือแบบเขาดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยเบรกมาเลยนะกำลังคุยอยู่แล้วเขาก็ปิ๊งอะไรขึ้นมาอย่างนึงแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาแบบเนี่ยเป็นเพราะคนดูแลไม่ดีแน่ๆเลยเขามาใหม่แล้วก็มาแทนแล้วเขาดูแลไม่เป็นแม่ถึงได้ทำให้แม่ป่วยแบบนี้แล้วก็แบบมีไข้เลยซึ่งโอ้แสดงว่าเขาแบบเขาหลุดออกไปแล้วก็เขามีอิโมชันเกิดขึ้นที่แบบกำลังโปรเจคชันความรู้สึกในการที่ทำให้แม่แย่ลงครั้งนี้เป็นเพราะว่าไปเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนแคร์กิเวอร์คนใหม่เขาโปรเจคชันไปใส่แคร์กิฟเวอร์คนนั้นแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยเป็นเพราะแคร์กิฟเวอร์คนนี้ไม่ดีเลยทำให้แม่ป่วยแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็อย่างนี้มาเลยพี่ก็จะรับรีบดักเขาเลยแล้วก็บอกโอ้ฟังดูคุณแบบคุณใส่ใจในการดูแลคุณแม่มากเลยนะคะเนี่ยคือแบบคุณใส่ใจแม้กระทั่งว่าแบบคนดูแลเปลี่ยนคนแต่ว่าคุณก็ใส่ใจว่าเขาดูแลคุณแม่ยังไงแล้วก็เหมือนกับให้ไลเออใช่ก็คือไป pay attention จุดนั้นแล้วก็รีเฟกเขาอย่างนั้นแล้วมันทำให้เขาแบบดึงเขากลับมาได้เข้ามาใน conversation เราต่อได้โอ้ที่แบบไปไวมากเลยเนาะแล้วก็มันทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะต้องฝึกฝนบางอย่างอ่ะคือเราก็ต้องเท่าทันอารมณ์ด้วยว่าอ๋อสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือความหวังดีหรือว่ามันคือการต้องการดูแลหรือมันคือความรักอะไรเงี้ยรวมไปถึงเนมมิ่งว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดใช่ไหมฮะที่แบบไม่ได้ดูบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยถ้าเราทันความรู้สึกพวกนี้แล้วเราสามารถแบบหาคํามาจับได้อ่ะมันก็ทําให้ผู้ฟังหรือว่าคนที่เขาอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเขาก็แบบเห็นด้วยมากขึ้นว่าฉันรู้สึกผิดว่าฉันกังวลอะไรเงี้ยครับมันก็naming มันก็จะนำไปสู่การยอมรับได้มากขึ้นว่าอ๋อความรู้สึกนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้คือขั้นตอนแรกของ nurse เนาะ naming มีข้อระวังในการใช้อยู่อันนึงก็คือคุณไม่ควรที่จะ name ความรู้สึกนั้นในความรู้สึกที่เป็น negative emotion ฟังดูแล้วคุณรู้สึกคุณกำลังโกรธนะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ควรใช่มันก็ใช่ฉันโกรธไงล่ะทำไมบอกไม่รู้หรออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะต้องแบบเราก็ต้องแบบหาด้านที่มันดีในอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการนั้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนทุกอารมณ์ความรู้สึกมันมีทั้งสองด้านใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องลองดูว่ามันมีด้านอะไรที่ทําให้คนคนนี้โกรธนะเนี่ยที่เขาโกรธเพราะเขารักมากไงใช่ไหมเราก็สะท้อนด้านนี้ไป
จริงๆส่วนใหญ่คนที่กำลังรู้สึกโกรธพื้นฐานของความโกรธคือความรู้สึกว่าเหมือนยังกับกำลังใช้คำว่าอะไรอ่ะกำลังถูกแตะต้องอ่ะกำลังถูกอินเวดความเป็นตัวเราซึ่งความเป็นตัวเรามีได้ทั้งฟิสิกอลและความเป็นตัวเราที่เป็นความคิดจิตใจหรือว่ามาตรฐานที่อยู่ในตัวเราแล้วถ้าอะไรที่มันถูกเบรกหรือว่าอินเวดทั้งสองอย่างอย่างเช่นอาจจะถูกตีหัวหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกตีหัวแต่ถูกด่าก็คือสมมติถูกว่าเงี้ยมันก็คือถูกเบรกความเป็นตัวเราถูกอินเวดความตัวเราขึ้นมามันจะทำให้คนเรารู้สึกโกรธแล้วก็จะเกิดอิโมชันโกรธขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารับมือถ้าเจอคนที่กำลังมีอารมณ์โกรธให้รู้ไว้ว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขากำลังถูกอินเวดความเป็นตัวเขาอยู่ถ้ามันไม่ใช่ร่างกายเขาดูครบสมบูรณ์ดีไม่มีบาดแผลอะไรแสดงว่าเขากำลังถูกอินเวดมาตรฐานความคิดหรือความรู้สึกของเขาอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจับได้รีเฟกต์กลับไปมันจะทำให้เขาก้าวข้ามผ่านอิโมชันนั้นเขาบอกว่าทฤษฎีบอกว่าอิโมชันเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมองส่วน limbic area น้องเต้ยเคยได้ยินไหมคะครับอ๋อเต้ยเคยได้ยินแล้วสมองส่วน limbic area ถ้าเกิดว่าเรารับมือด้วยวิธี empathy จะทำให้ pathway มันถูก bypass ออกไปที่ prefrontal area แล้วมันก็จะทำให้เรา respond เหตุการณ์ตรงหน้าด้วยเหตุผลมากขึ้นที่ prefrontal area มันเป็นบริเวณที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ limbic area เป็น area ของสมองของตั้งแต่เจเนเรชันก่อนหน้าที่จะเป็นถ้าเราสามารถที่จะช่วยเอมพัตตีให้เขาแล้วก็ให้เขาบายพาสอิโมชันนั้นออกมาที่พรีฟรอนทัลแอเรียได้มันก็จะช่วยทำให้เขาก้าวข้ามผ่านอิโมชันแล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุและผลได้พี่เลยคิดว่าเทคนิคเอมพัตตีเป็นวิธีที่สำคัญมากกับคอนเวอร์เซชันและคอมมูนิเคชันในERจริงๆแล้วบทในการคุยมันเหมือนเป็นแค่แบบเหมือนอาเป็นปากกาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นแบบโอ้มันที่ว่ามันสําคัญมากกว่าคือเทคนิคเอมพัตตีโอ้ดีมากเลยครับเรามีแต่แพนเราคุยไม่ได้เราต้องใช้เอมพัตตีเพราะฉะนั้นกลับมาที่หัวใจสําคัญของเอมพัตตีเลยคือการเข้าใจได้อ่ะว่าทุกๆความรู้สึกมันมีที่มาที่ไปหรือว่ามันเข้าใจได้เลยว่าทำไมคนๆนึงถึงโกรธอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเริ่มจากท่าทีของเราด้วยเหมือนกันเนาะว่าเราก็แบบอนุญาตให้ทุกๆความรู้สึกมันได้แสดงออกมาแล้วมันก็มีความหมายบางอย่างแล้วเราก็อยากจะทำความเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นก่อนที่จะลงเทคนิค nurse NURSE อะไรเงี้ยก็คือการกลับมาดูท่าทีของเราว่าเราพร้อมที่จะทำความเข้าใจเขารับรู้เขาในแบบที่เขาเป็นได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับตอนที่เวลาพี่จะไปคุยคนไข้กับญาติคนไข้เวลาที่แบบเคสยากๆแบบนี้พี่จะแบบอันนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเองก็คือจะแบบเซ็ตหัวโล่งเสมอจะบอกตัวเองว่าแบบเคลียร์ให้โล่งเข้าห้องน้ำให้เสร็จทำให้ตัวเองแบบสบายใจที่สุดเซ็ตหัวให้โล่งไม่ตั้งอะไรเลยแล้วก็ไปคุยแบบหัวโล่งๆแล้วก็ไปคุยไม่ตั้งว่าเราจะต้องแบบอะไรแบบไม่ตั้งเกณฑ์ว่าแบบสุดท้ายมันจะต้องได้อะไรตั้งทําหัวให้โล่งๆก่อนแล้วก็ไปพี่ว่ามันไม่รู้มันเป็นวิธีของพี่ที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่แบบพี่สามารถเอมพาธีกับเขาแล้วก็พาเขาไปได้แต่แน่นอนมันเวลาที่คุยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะว่ามันดีหรือไม่ดีhigh quality ของการคุยและเอาคำมันไม่น่าจะวัดได้จากเวลาในการคุยแต่ว่าหมอยาจะมีความแบบใส่ใจในเรื่องของเวลามากๆว่าแบบคุย10นาทีคุย15นาทีไม่ไหวนะมันรีบอะไรอย่างเงี้ยต้องพี่อยากกลับมาที่ empathy technique nurse เมื่อกี้อีกอย่างนึงนิดนึงฝากไว้ว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่าง n name กันใช่มั้ยแล้วเราบอกว่า name ใช้กับ negative emotion ไม่ดีแล้วเทคนิคไหนใช้กับ negative emotion ดีล่ะผมเชื่อว่าทุกๆ emotion มีความหมายที่เป็นบวกที่ซ่อนอยู่เราแค่แบบหาให้เจอ
พี่พบว่าพี่พบว่าสวยได้เร็วๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็เวิร์กมากแล้วก็พี่รู้สึกว่าคนไทยชอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝรั่งชอบหรือเปล่านะไม่เคยคุยกับ conversation หรือเปล่าคือตัว R respect อืมครับแล้วพี่ก็ใช้กับชีวิตส่วนตัวหรือว่าการคุยเจรจาอย่างอื่นมากพอสมควรด้วยแล้วพี่รู้สึกว่า respect เป็นอะไรที่เวิร์กมากอย่างเช่นพี่เคยเจอเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบที่พี่ชายกดน้องสาวมากแบบพี่ชายแบบเต็มตัวแล้วก็โกรธมากที่ทำไมแม่ป่วยน้องสาวดูแลยังไงก็แบบโกรธมาแบบพูดใส่โทรศัพท์น้องสาวเลยว่าแบบเราพูดคำหยาบไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมเจอคุณนะก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาถึงก็คือน้องสาวก็คือรีบวิ่งหลบเข้าห้องน้ำไปเลยก็คือมาแบบพยาบาลพีอาร์รีบเรียกรปภบอกว่าผมรีบเรียกรปภบอกว่าคนนี้ดูไม่ดีมาระวังให้ด้วยว่าไม่รู้จะมีปืนมีอาวุธอะไรเข้ามาในยานเปล่าพี่ก็เข้าไปคุยกับเขาได้แล้วก็ตอนแรกพยายามคุยด้วยเทคนิคอย่างอื่นนะลองใช้ N ลองใช้ U อะไรแล้วก็คือแบบอย่างท่าทีเขาก็ยังไม่บอดี้แลงเกวจเขายังไม่อินเลยกับเราแต่พอใช้ respect ในตัว R คลิกเลยอ่ะพี่ respect เขากลับไปว่าแบบคือเขาพูดมาว่าแบบเนี่ยผมแบบน้องเนี่ยมันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไปงานบวชอยู่เนี่ยนี่เป็นประธานอยู่แล้วก็เนี่ยทําไมน้องมันทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบนพี่ก็จะบอกว่าแบบโอ้ที่หมอฟังคุณมาทั้งหมดหมอรู้สึกได้เลยนะว่าแบบคุณดึ๊ดก็ไม่เวิร์คก็คือเนมมิ่งไม่เวิร์คยูอันเดอร์สแตนดิ้งก็ไม่เวิร์คจนกระทั่งเค้าก็บ่นต่อไปแล้วพี่ก็อ่ะถ้างั้นลองอาพี่ก็บอกว่าแบบหมอว่าคุณตัดสินใจเหตุการณ์ที่หมอว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากเลยนะแล้วก็ครั้งนี้คุณแม่อาการหนักมากเลยด้วยแล้วหมอว่าคุณตัดสินใจกลับรถมาจากงานบวชที่นครปฐมทันทีเลยเหรอคะหมอว่าคุณตัดสินใจดีมากเลยหมอคิดว่าคุณมีสติมากเลยในการที่จัดการกับเหตุการณ์ที่ปรับแบบนี้แล้วก็คุณรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดีมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเรสเพคเขากลับไปจริงๆฟังดูคนไทยอาจจะบอกว่าก็คือไปยกยอแบบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนั้นคือชัดมากเลยว่าแบบเขาท่าทีเปลี่ยนไปเลยแล้วก็บอดี้แลงเกวจบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนไปก็คือหันมาคุยกับเราดีขึ้นเดินเข้ามาระยะใกล้ขึ้นแล้วก็มีการแบบรีเฟกคำพี่พูดอะไรไปเขารีเฟกคำกลับมาแสดงว่าอ่ะเอ็นเกจละเอ็นเกจได้ละแล้วหลังจากนั้นก็คือจัดการแสดงว่าพี่จัดการกับอีโมชันเขาได้ละแล้วพี่ก็จะไปหมอก็จะไปอาร์เซลอาร์ต่อได้ว่าแบบแล้วโอออฟแคร์คือยังไงแล้วยังไงต่อแล้วก็ไปถึงจนสุดท้ายสามารถพาเคสนี้พี่ชายกับน้องสาวมาคุยกันได้แล้วก็ตัดสินใจพากลับบ้านพาไปกลับโรงพยาบาลใกล้บ้านไปได้โดยที่ไม่ใส่ทิ้วเลยทั้งนั้นเลยเป็นเหตุการณ์ที่สอนพี่เลยว่าแบบเฮ้ยเทคนิคเรสเพคมีคือเอ้ยมันเวิร์กมากเลยแล้วมันแบบโอ้โหอนุภาพมันสูงมากกว่า N กับ U อีกอะไรเงี้ยสำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับ emotion anger แล้วหลังจากนั้นก็คือได้ลองเรสเพคมาเรื่อยๆแล้วก็เลยชอบมากคิดว่าคนไทยชอบนะโหแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรสเพคนะในตัวอย่างที่พี่ทีเล่าอ่ะมันเป็นไปด้วย understandแบบว่ามันอาจจะเป็นการทำงานภายในของพี่เราเข้าใจเขาอะแล้วเราก็อยากซัพพอร์ตเขาใช่ไหมครับผมว่ามันมีหลายอย่างมารวมกันเนาะแล้วก็อันนี้ถ้าจะถอดสิ่งที่พี่ทีทำเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนเราเจอขุมทรัพย์อะสำหรับผมมันคำว่ารีซอสอะมันคืออะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยพี่ชายเขาอาจจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ว่าอะไรกันนะที่ทำให้เขาเลี้ยวรถกลับมาพาแม่มาโรงพยาบาลมันยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบแค่สะท้อนภาพนี้เขาเห็นจากเดิมที่เขาอาจจะแบบรู้สึกโฮสถานการณ์ไม่ได้โทษคนนู้นโทษคนนี้อาจจะรู้สึกผิดกับตัวเองอ่ะแต่พอมันได้เห็นว่าฉันก็เป็นพี่ชายคนนึงที่ขับรถกลับมาพาแม่กับพาน้องสาวมาด้วยกันเนี่ยมันดีมากๆเลยมันก็ทำให้เขาแบบว่ะฉันก็มีด้านภาพนี้ที่มันดีเหมือนกันแล้วมันก็ช่วยให้เขา grounding ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนิร์ดอ่ะมันคือคล้ายๆว่ามันก็
รวมๆกันเนาะพี่ทิมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เราสามารถเดมได้ใช่ไหม understand เขาได้มากๆเลยว่าเขาอยู่กับสถานการณ์แบบไหนเราเคารพความกล้าหาญของเขาที่เขาเลี้ยวรถกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาว่าเออเราพร้อมที่จะพูดคุยแล้วเราพร้อมที่จะฟังอ่ะแล้ว explore มันก็คือการแบบเออเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงเขาอะไรที่ทําให้เขาเลี้ยวรถกลับมาหรือว่าเขาอยากให้คุณแม่เป็นยังไงมันก็จะเป็นความสงสัยใคร่รู้ของเราด้วยเหมือนกันที่แบบเออเราอยากจะพยายามทําความเข้าใจเขาใช่ไหมครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยเนิร์สมันไม่ใช่แค่แบบเรียง1 2 3 4เนาะแต่ว่ามันก็แบบเกิดพร้อมๆกันหมดก็เดี๋ยวในคอมเมนต์เดี๋ยวผมอาจจะแปะภาพโดยย่อไว้ให้ก็ได้นะครคับอมวเ่มานต์แบเยอบะจังคอมเมนต์เยอะไม่ต้องอ่านเนาะ14รายการเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันโอเคอ่านน้องเต้ยเอ้ยมันหมดเวลาแล้วไหมอ่ะใช่เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับเดี๋ยวเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่มีความสามารถในการคุยออกอ่าวไทยและมหาสมุทรโอ้มันดีมากๆเลยครับพาพวกเราไปเที่ยวหลายที่เลยเนาะแต่ว่าเอ้ยไปออกไปนอกแผ่นดินแล้วนะเพราะว่าพี่พาออกไปนอกอ่าวไทยก็เนี่ยแหละผมอาจจะขออนุญาตรีแคปที่พวกเราพูดคุยกันมานิดนึงนะว่า ACP ใน ER พี่ทิเสริมได้นะครับเผื่อผมแบบตกหล่นก็คือว่ามันก็เริ่มจากว่าเราเห็นความสำคัญอะของคนไข้ palliative ว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งของเขาในความต่อเนื่องของโรคเขาที่เขาอาจจะมา ER ได้ไม่ว่าจะเป็น early phase หรือว่า late phase ก็ตามใช่ไหมครับซึ่งกระบวนการพูดคุย ACP มันก็จะทำให้เขาเข้าใจตัวเองรวมไปถึงเราก็เข้าใจเขาได้ด้วยเหมือนกันว่าอะไรคือคุณค่าหรือเป้าหมายที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นจากการมา ER ในครั้งนี้ใช่ไหมครับกระบวนการ ACP มันก็เลยเหมือนเริ่มทริกเกอร์จากซึ่งคุณหมอ ER เนี่ยสามารถใช้โอกาสที่คนไข้มา ER ในการพูดคุยหรือว่าทําให้เขาเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็นําไปสู่การเลือกตัดสินใจการรักษาได้ด้วยเหมือนกันถ้าเป็น early phase ที่ผมชอบมากเลยก็คือคอนเซปต์ของการ teachable moment มันอาจจะไม่ใช่การให้ข้อมูลอะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นการถามคําถามเพื่อให้เขาเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การที่เขาสามารถไปพูดคุยกับ primary physician ต่อได้หรือว่าการวางแผนสําหรับตัวเขาเองในอนาคตใช่ไหมครับส่วน late phase เนี่ยมันก็จะยากหน่อยแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งนี่มันเต็มไปด้วย emotional การที่จะไปพูดคุยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยากแหละแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิด conversation แบบนี้บ่อยครั้งนักใน ER เพราะมันเต็มไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเราก็อยากจะแปลเปลี่ยนบทสนทนาให้มันมาอยู่ใน early phase ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าถ้าคนไข้ทุกคนเขามีแผนสำหรับตัวเองเนี่ยในวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้เนี่ยมันจะยังมีแผนนั้นที่ได้รับการดูแลไม่ว่าจะโดยรูปแบบของด็อกคิวเมนต์เองก็ตามหรือว่าเขาเคยพูดคุยกับครอบครัวอะไรไปบ้างนะครับซึ่งเทคนิคทั้งหมดของการสื่อสารที่เราพูดคุยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น ask tell ask มันคือการถามคำถามตรงไปตรงมาว่าเขารับรู้ว่าอะไรเขาอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเราเทลแค่ไม่กี่อย่างว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้บ้างใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าหัวใจทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในเซสชันนี้เลยก็คือการมีเอมพัตตีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่อะไรที่ทําให้เขามาโรงพยาบาลก็ตามหรือว่าเขาจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเอมพัตตีเป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การพูดคุยที่ทําให้เรากับเขาเหมือนอยู่บนเส้นทางเดียวกันได้อะแล้วเราก็ไปชวนพาเขาไปเดินทางไปด้วยกันแล้วก็วางแผนไปด้วยกันก็น่าจะเป็นทั้งหมดที่พูดคุยกันในวันจริงๆมีขอเสริมดูอาร์เทลอาร์เทลเนี่ยมันมีประเด็นอยู่อันหนึ่งซึ่งพี่แค่แบบแค่เกริ่นเอาไว้แล้วกันเพราะว่าตัวพี่เองก็ยังไม่ได้เข้าใจในสิ่งนี้มากขอเวลาไปเรียนเพิ่มก็คือมันมีส่วนที่เทลเป็นสเต็ปกีฟเรคคอมเมนเดชันซึ่งพี่ยังไม่ค่อยทะลุปลุกปลงเหมือนกันว่าความหมายแล้วก็ objective ของกีฟเรคคอมเมนเดชันของเขาคืออะไรบ้างพี่คิดว่าพี่ยังรู้ไม่หมดพี่คิดว่ามันยังมีนอกจากที่พี่รู้อีกแต่ว่ามันมีเทลที่เป็นส่วนของ give recommendation อย่างเช่นถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะบอกว่าแบบหมอคิดถ้าเป็นแบบนี้ถ้าฟังดูแล้วเป็นแบบนี้สรุปเสร็จฟังดูแล้วคุณตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
ตือจุด xx แล้วก็บอกว่าถ้างั้นหมอขออนุญาตแนะนำว่าหมอขออนุญาตให้ความเห็นว่าเราควรจะทำอะไรเนี่ยคือเป็นพาร์ทของสเต็ป give recommendation ซึ่งเท่าที่พี่รู้ก็คือมันมีประโยชน์ในส่วนที่อย่างเช่นว่าคุณให้ความเห็นให้ opinion ให้ decision ที่มาจากบุคลากรที่ผู้ซึ่งตัว family จะเข้าใจว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณรู้รายละเอียดของ intervention นั้นทั้งหมดคุณเข้าใจprognosis ของ disease อะไรทั้งหมดแล้วคุณตัดสินใจว่าอะไรแล้วคุณ give recommendation เขาออกมาแล้วถ้าครอบครัวจะ break recommendation นั้นนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรสิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขา break คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแปลว่าเรา facilitator ใน conversation ควรจะถามไปว่า tell me more what else มีอะไรนะที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนั้นเพราะอะไรซึ่งมันจะช่วยทำให้แบบเราแบบเราไปขุดแล้วก็ตัดสินใจ make decision ต่อไปในอนาคตได้โดยที่ไปพร้อมกับเขาพี่ยังไม่ยังติดเอาไว้ก่อนเพราะพี่ไม่รู้ในความหมายของ step give recommendation มากนะพี่รู้แค่นั้นแต่พี่คิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นต้องมีภาค2แน่นอนครับพี่ทีแต่ว่าตะกี้ที่ผมจับได้อะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจทำอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันตอบโจทย์คุณค่าอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราเลยคือการค้นหาให้เจอว่าอะไรคือคุณค่าหรือแก่นสำคัญยกตัวอย่างเช่นสมมติจะเดินทางไปเชียงใหม่บินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันก็จะขึ้นรถไปก็ได้ใช่ไหมครับรถไฟก็ได้บินก็ได้เดินก็ได้มอไซค์ก็ได้อย่างเงี้ยคราวนี้มันอาจจะไม่ได้สำคัญมากว่าเราเลือกอะไรเนาะแต่ว่าเราให้คุณค่ากับอะไรกับการเดินทางครั้งนี้เช่นถ้าเราให้คุณค่ากับการได้พูดคุยกับเพื่อนมันก็อาจจะแบบอ่ะรถไฟอาจจะตอบโจทย์ใช่ไหมนั่งรถเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยนั่งรถนานไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราให้คุณค่ากับเวลาที่สั้นที่สุดอ่ะเพราะมันมีภารกิจที่ต้องทำอ่ะเครื่องบินก็อาจจะตอบโจทย์มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเรามักจะทะเลาะกันว่าฉันจะไปเชียงใหม่ด้วยวิธีไหนแต่ถ้าเราไม่มาคุยกันถ้าเราจะไปด้วยกันเนี่ยแต่ละคนให้คุณค่ากับอะไรก่อนแล้วเราก็ค่อยมาสู่วิธีการมันก็จะช่วยได้น้องเต้ยเปรียบเทียบได้ดีมาก ก็คือเราควรจะต้องถามถึง passion value passion preference ก่อนใช่แล้วก็หลายครั้งที่พอเปลี่ยนแผนเนี่ยผมมักจะมี assumption ว่าเรามันมีบางเสียงที่ยังไม่ถูกพูดหรือว่าคุณค่าบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเอ่ยมาใน family meeting ครั้งก่อนๆเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เราไม่ได้ฟังหรือว่ามีความต้องการอะไรคุณค่าอะไรบางอย่างนะที่เขายังไม่ได้พูดออกมาจริงก็คิดว่าเป็นภาค2ได้เลยครับพี่ทีใช่ถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์หลายๆคนเขารีเควสต์มากเลยค่ะเขาอยากลงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับ Arctel Arc หรือว่าอยากจะแบบขอมีภาค2เนี่ยหลายคนพูดอยากมีภาค2มากเลยนะครับแล้วก็น้องพี่เรียนเพิ่มก่อนโอ้ได้เลยครับมีอาจจะมีคำถามจากนักเรียนดีเด่นของเรานะครับพี่น้อยนะครับตอนนี้เริ่มมีบันทึก ACP AD ติดตัวคนไข้นะครับติดระบบคิดแผนคิดว่าจะมีแผนเนี่ยจะถูกใช้เป็นตามแผนอย่างเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆโดยทีมสุขภาพกับผู้ป่วยกันมากขึ้นได้อย่างไรคะเคยมีข้อสงสัยจากญาติบอกว่าเวลาที่หมอเสนอมาให้เลือกว่าทำนี่ไหมทำนั่นไหมคือมันจะดีใช่ไหมถ้าเลือกทำก็เริ่มที่ลังเลใจกันวันนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มค่ะซึ่งผมคิดว่าเซตติ้งในการเก็บรวบรวมเอกสารใน OPD card หรือว่าในเวชระเบียนมันก็มีผลต่อการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลที่หน้างานด้วยเหมือนกันเนาะซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าให้หาได้ง่ายแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่จัดเก็บอะว่าเขาเอาอะไรไม่เอาอะไรแต่ว่าอยากให้มันมีสตอรี่สักนิดนึงว่าคุยว่ายังไงบ้างเขาเลือกสิ่งนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งสตอรี่เหล่านี้มันก็จะช่วยใหคุณหมอ ER เขาแบบทบทวนหรือว่าเข้าใจคนไข้ได้มากขึ้นได้ด้วยเรื่องเอกสารนี่ก็ดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเหมือนกันนะสำหรับ ER ไว้ค่อยว่ากันแล้วกันเต้ยภาค2ครับได้เลยคือจริงๆ ถ้าจะให้พี่ฝาก
ถ้าให้พี่ฝากก่อนปิดเซสชันนี้ก็คือจริงๆ Palliative Care สามารถลงมาอินทิเกรตลงไปในงาน Emergency Care ได้นะเพียงแต่ว่าเราน่าจะต้องเดินเข้ามาหาทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่แบบช้างชนช้างอ่ะแต่มันต้องประสานกันน่ะมันต้องเขาใช้คําว่าอินทิเกรตใช้เขาเลยใช้คําว่าอินทิเกรตเข้ามาโคกันก็คือ palliative care ก็อาจจะต้องปรับเซตติ้งบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาดูคนไข้ใน ER ได้และ ER เองก็น่าจะต้องปรับเซตติ้งบางอย่างเหมือนกันในการที่จะแคร์คนไข้กลุ่มนี้ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ยังไงเขาก็ต้องมา ER เราคือพี่จะบอกเวลาเลคเชอร์ว่าเราคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้ไม่ใช่ emergency ทําไม palliative care ไม่ดูดีๆทําไมจะต้องมา ER มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า disease ของเขาทําให้ยังไงเขาก็จะต้องมาวิสิตที่ ER เราต่างหากที่เราควรที่จะเรียนรู้ว่าเราจะดูแลกลุ่มนี้ยังไงให้เหมือนที่เรารู้ว่าเราเจอ EKG เราเจอ chest pain เราจะจัดการยังไงเราจะรีบทํา EKG แล้วเราก็จะแยกเขาไป2ฝั่งเราเจอคนไข้มีไข้มาเรารู้ว่าเราจะต้องรีบให้แอนติบอติกภายในกี่นาทีคนไข้กลุ่มนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ ER personnel ED personnel emergency personnel ต้องเรียนรู้เพิ่มว่าจะจัดการกับคนไข้กลุ่มนี้ได้ยังไงซึ่งมันแตกต่างกันกับคนไข้กลุ่มอื่นแล้วก็ palliative care สามารถลงมาช่วยคนไข้กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ที่อยู่ใน ER ได้มากเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงยังไม่ได้พูดว่าอย่างของที่รามาธิบดีของพี่เก็บ data กับน้อง resident ชื่อแล้วกันให้เกียรติน้องเก็บกับน้องพิษน้องพิษลงแรงเก็บข้อมูลมารีวิวเวชระเบียน1,500คนมีคนไข้ที่เป็น palliative care 1,500ที่ triage area นะที่จุดหน้าบ้านเลยนะมีคนไข้ที่มี palliative care eligible indicator อยู่ประมาณ200คน 13% เยอะไหมเยอะนะ10คนมี 1-2 คนที่เข้ามาใน ER แล้วเชื่อไหมว่า200คนเนี้ยที่ผิดลือดูอะไม่มีคนไหนมี advanced care plan เลยมีคนที่ palliative care ได้ดูบ้างแล้วอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังไปไม่ถึง advanced care plan เลยซึ่งนั่นแปลว่าเขายังไม่มีแพลนการดูแลตัวเองที่เรียบร้อยเลยแล้วมันก็เลยทำให้พอเขามี palliative crisis มี need ของอะไรสักอย่างใน4อย่างนั้นมันก็เลยเขาเลยหาทางออกไม่ได้แล้วเขาเลยมาที่ซึ่งแสดงว่าคนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขายังไม่ได้รับโอกาสในการดูแลที่เขาควรจะได้รับเลยเขาคือคนไข้กลุ่มที่เราควรจะช่วยกันเพื่อให้เขาได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ค่ะซึ่งเป็นจุดเป็นช่องว่างในการพัฒนาที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็แบบฟังแล้วแบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะมาช่วยเหลือ TVR ด้วยเหมือนกันครับเยอะมากมาช่วยเร็วโอ้ได้เลยครับก็ในวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์เยอะมากๆเลยครับพี่ทีรู้สึกว่ามันเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากๆในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แม้แต่ในห้องฉุกเฉินเองก็ตามอ่ะแล้วผมคิดว่าคอนเซปที่เราจะต้องใช้เวลาอันจำกัดเนี่ยมันก็ยังทำได้อยู่แล้วก็เราแค่แบบปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆใช้เวลาเพิ่มเติมอีกไม่มากแต่ว่า impact มันสูงมากๆเลยในการที่จะดูแลผู้ป่วยก็ยังไงคิดว่าน่าจะมีภาค2ก็อาจจะเชิญพี่ทีมาพูดคุยอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ทีมากๆเลยนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราตลอด1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเต้ยขอบคุณทุกท่านที่ฟังอยู่ที่เพจ Palliative Care ด้วยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของ ACP Live Series วงเล็บซีซั่น1นะครับเดี๋ยวจะมีซีซั่น2ต่อมาแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากฟังย้อนหลังก็สามารถฟังได้ทางเพจช่องเรียน Palliative Care หรือว่าทาง YouTube Channel ของ Peaceful Death ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคอมเมนต์เนี่ยก็ยังเปิดสำหรับทุกๆคำถามหรือว่าการแชร์ประสบการณ์นะครับผมเชื่อว่าการที่เรามีพื้นที่ที่เป็นห้องเรียน Palliative Care ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่พวกเราสามารถพูดคุยถามคำถามแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ